สวัสดีนะคะวันนี้เสียงชาวบ้านกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ประจำวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562นะคะในเอพิโซดที่99ในหัวข้อเรื่องหวานสุดาไฟเย็นลี้ภัยฝรั่งเศสจรัญสิทธิมนุษย์งานเข้านะคะไปลี้ภัยอเมริกาแม่หวานสุดาเข้ามาปารีสทำไมไปนวดจูบคนอับจนหัวคิดกันใหญ่จรัญจำไรมันคอยเอาใจหาจิมโอโอจรัญฮัมโตฮัลโหลเซทักทายทั้งหญิงทั้งชายดีใจเห็นฮัมโตโตน้องหวานน้องแยมเข้าแจมลูกค้าฮัมโดจรัญเซโซสำราญคุยโวหาเสียงทุนไทยห่วยบอกแล้วบอกฟังจะพัมฝรั่งหาตังจรัญกำไรโอ้ยสุดาน้องแยมอย่าเป็นแหม่มระวังมานั่งเจ็บใจจรัญหน้ามึนเป็นคนห้ำใหญ่ถนวนไม่ไหวเสียใจละเด้อไม่ไม่ไปลี้ภัยอเมริกาแม่นางสุดาไปหาจรัญเล่าเธอกับใช้นายคนทำตัวคนร้ายนะเธอจรัญขายเบอร์เปิดบาร์จะหากำไรโยโย่เย่โยโย่เย่โยโย่เย่ห่วยบอกแล้วบอกฟังจะทำฝรั่งหาตังจะรังกำไรโอ้ยสุดาน้องยังอย่าไปแหม่มระวังมานั่งเจ็บใจจรัญหน้ามึนเป็นคนห้ำใหญ่ถนวดไม่ไหวเสียใจละเด้อทำไมไม่ไปลี้ภัยอเมริกาแม่นางสุดาไปหาจรัญเล่าเธอรับใช้นายทุนทำตัวคนร้ายนะเธอจรัญขายเบอร์เปิดบาร์จะหากำไรเอาแล้วนะคะอีกสักรอบก็ได้นะคะเพลงแหม่มสุดาแยมนะคะทำไมไม่ไปรีภัยอเมริกาแม่หวานสุดาเข้ามาปารีสทำไมไปนวดจูคนอับจนหัวคิดกันใหญ่จรัญจำไรมันคอยเอาใจหาจิมโอ้โอจรัญฮัมโตฮัลโหลเซทักทายทั้งหญิงทั้งชายดีใจเห็นฮัมโตโตนางหวานน้องยำเข้าแจมลูกค้าฮัมโดจรัญเซโซสำราญคุยโวหาเสียงทุนไทยห่วยบอกแล้วบอกฟังจับหำฝรั่งหาตังจรัญกำไรโอ้ยสุดาน้องแยมอยากเป็นอีแมมระวังมานั่งเจ็บใจจรัญหน้ามึนเป็นคนห้ำใหญ่ถนวดไม่ไหวเสียใจละเด้อทำไมไม่ไปรีภัยอเมริกาแม่หวานสุดาไปหาจรัญเล่าเธอรับใช้นายทุนคำจุนคนร้ายนะเธอจรัญขายเบอร์เปิดบาจะหากำไรสวัสดีนะคะพี่น้องเสียงตอบรับมาเยอะแยะเลยนะคะว่าป้าพี่นะฮะสะใภ้ไม่มาพูดเรื่องนี้เหรอคะหรือครับนะคะขอบคุณนะคะสำหรับเสียงฟีดแบคแล้วก็หลังจากที่เราฟังคลิปของน้องรสฉัตรวดีมาเมื่อวันที่30นะคะเธอตีระฆังดังงานยิ่งกว่านะคะสั่นระฆังนะคะที่นาฬิกาที่นะฮะกลางกรุงลอนดอนนะฮะบิ๊กเบนไงนั่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 ง
ดิฉันมีโอกาสได้ฟังนะคะแล้วก็เนื่องจากนะคะช่วงนี้ทั้งเดินทางบ่อยทั้งทำการทำงานด้วยพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นตำบลอำเภอจังหวัดก็ยังไม่หายดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้จะมาขอเสริมหน่อยนะคะแล้วก็มีพี่น้องบอกว่าเอาเสียงชาวบ้านไม่พูดเด้อนะคะเพราะว่าพี่น้องเรานะคะในฝรั่งเศสก็ส่งข้อมูลนะคะตรงตัวมาเลยนะคะถึงพิกัดที่ตั้งของสมาคมประชาธิปไตยคนไทยไร้พรมแดนของด็อกเตอร์จรัญนะคะนักสิทธิมนุษย์เนี่ยนะคะอันนี้อาจจะกลายเป็นขบวนการแบบว่าค้ามนุษย์ข้ามชาตินะคะแล้วก็ใช้สถานที่ตั้งนู่นนั่นนี่หลอกลวงคนด่าน1 2ไว้เยอะๆใช่ไหมแล้วก็มารวมหัวกระจุกกันอยู่ตรงนั้นนะคะก็แบบว่าเป็นทั้งแบบว่าค้าแรงงานทาสแบบว่าน้ำกามด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องเรื่องนี้จะต้องฟังกันยาวนะคะก็เขาบอกว่าโอ้ถ้าพี่ถ้านะถ้าป้าสะใภ้ไม่มาพูดนี่มันยังไม่จบนะฟังน้องโรสมาก็โอ้ยนะแบบมันมากเลยนะคะอยากจะฟังฝั่งทางป้าสะใภ้นี่นะสะใภ้นี่นะคะมาตอบเรื่องนี้บ้างนะคะเอาละนะคะดิฉันได้ฟังน้องโรสฉันพอดีตั้งแต่คืนวันที่30นะคะเวลาในยุโรปนะคะเธอตีระฆังจากพอนาฬิกาแบบว่านาฬิกาบิ๊กเบลนะคะเป้งๆๆเลยว่าอ้าวมาแล้วนะข้อมูลนะคะข้อมูลเชิงลึกก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่าน้องรสฉัตรวดีเนี่ยเธอมีคนติดตามเธอเยอะนะคะเธอประกาศตัวเป็นแนวทางอิสระแนวทางประชาชนแนวทางที่3นะคะเธอไม่ได้ขึ้นตรงกับพรรคการเมืองไม่ได้ขึ้นตรงกับนายทุนไม่ได้ขึ้นตรงกับชนชั้นอะไรทุนผูกขาดสตินาเหนือรัฐใดๆทั้งสิ้นนะคะเธอเป็นฝ่ายประชาชนอิสระนะคะแล้วทีนี้ตอนนี้มีคนที่ติดตามน้องรสฉัตรวดีเนี่ยฮะไม่มีคำว่าสีเสื้อนะคะมาฟังเรื่องผลประโยชน์ของเธอนี่ก็เยอะนะผลประโยชน์ทางชนชั้นที่น้องรสเนี่ยเธออธิบายนะคะแล้วก็น้องรสฉัตรวดีเธอเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นชนชั้นกรรมอาชีพนะคะมีความภาคภูมิใจในการดำรงคงอยู่ในยูไนเต็ดคิงดอมนะคะเป็นคนทำงานเป็นคนเสียภาษีเข้าสู่ส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นเวลาน้องรสเธอไม่สบายนะคะเจ็บป่วยเธอก็ไปใช้เงินทองที่เธอฝากไว้ว่างั้นเหอะเงินภาษีของเธอเองนะคะเพราะว่าจะอธิบายเรื่องนี้ก็ยาวนะพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ได้ฟังแล้วนะคะตั้งแต่ขึ้นมาที่30นะคะแล้วทีนี้แนวร่วมของเรานะสินะแนวร่วมเสียงชาวบ้านอีกนะคะก็อยู่ในฝรั่งเศสนะคะก็ไม่ผ่านหูตาไปได้นะคะก็ส่งข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยนะคะถึงที่ตั้งสมาคมประชาธิปไตยนะคะอันดับแรกก็ว่าสมาคมประชาธิปไตยไร้พรมแดนนะคนไทยไร้พรมแดนของดร.จรัญและเพื่อนนะคะ2หลังจากนั้นมาไม่นานก็สงสัมวันก็มาเปิดไลฟ์สดกับน็อกโบหีบานประสาน7พรรคการเมืองนะคะคนกระสันอยากได้เลือกตั้งนะคะหยิบปากกาฆ่าเผด็จการนะคะเป็นยังไงถ้าได้เผด็จการมาแล้วอ่ะมาแถลงเหยียบย่ำเหยียบหัวชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรนะไม่ได้ใส่ใจที่จะมาเขาเรียกว่ามาอนุบาลมาดูแลมาทนุบำรุงประชาชนเลยนะคะปัญหาในบ้านเราก็คือความลำบากยากจนความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะรวยกระจุกจนกระจายและก็คำเขาเรียกคำตอบง่ายๆนะคะเขาบอกว่าความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมาจากไหนเกิดจากชนชั้นผู้บริหารนะคะไอชนชั้นที่มันนะคะใช้เงินภาษีของประชาชนว่ามันจะจับจะจ่ายไปยังไงมันจะไปใช้อำนาจของมันยังไงออกกฎหมายยังไงถึงจะพิทักษ์ทรัพย์ประชาชนจะมีระบบบริหารแบ่งปันยังไงถึงจะเป็นธรรมในสังคมนะคะทรัพยากรเนี่ยเป็นของประชาชนจะเอายังไงไม่มีเลยในรัฐบาลประยุทธ์นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอธิบายสังคมยาวพ่อแม่พี่น้องรวยกระจุดจนกระจายนะคะก็มาเจอความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมาจากชนชั้นบริหารนั่นเองชนชั้นปกครองนั่นเองแล้วใครมันปกครองมันก่อกินสังคมมาโดยตลอดพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละค่ะถึงเกิดปัญหาขึ้นมาต้องเอาต้นตอนะคะอ้าวแม้จะยาวยืดนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าวันนี้ก็แม่ยังเสียงก็เสียงดังนะคะยังน้องรถสตีระฆังจากหัวนาฬิกาบิ๊กเบนมาแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อวันที่30นะคะเดี๋ยวดิฉันตีต่อก็แล้วกันนะคะอ้าวก็เรื่องนะคะตั้งหัวข้อไปหวานสุดาลี้ภัยฝรั่งเศสจรัญสิทธิมนุษย์งานเข้างานนี้พี่น้องฟังนะคะเราจะอธิบายสังคมร่วมไปด้วยนะคะฟังนะคะ1คนที่เข้ามาฟังเนี่ยนะคะเราไม่ใช่ทีมงานเครือข่ายกรมน.นะคะฟังนะคะ2เราไม่ใช่ขี้ข้าหมารับใช้ของพรรคการเมืองใดๆนะคะเราไม่ใช่พรรคพวกของรัฐบาลโจรนะคะแล้วเราก็ไม่ใช่ขี้ข้าของนายทุนนะคะที่มันตั้งพรรคการเมืองมาแล้วครับไม่ว่าขี้ข้าเอเนวินขี้ข้าพรรคประชาธิปัตย์ขี้ข้าพรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะเนี่ยต้องขอนะคะชี้แจงก่อนนะคะทีนี้เอาละนะคะทีนี้เนื่องจากน้องรถเขาตีระฆังมาเมื่อคืนวันที่30ใช่ไหมคะเกี่ยวกับผู้บอกว่ามาลี้ภัยว่างั้นเถอะนะคะเราจะกำลังจะชี้สถานะก่อนนะคะคิดว่ายังตอนนี้ยังไม่ได้สถานะที่สมบูรณ์นะคะข่าวล่ามาเร็วจากน้องโรสก่อนนะคะว่านะคะแล้วเธอก็มี
ก็คือรถเขามีเพื่อนเยอะนะคะมี FC เขาเยอะนะเพราะฉะนั้นคนที่ติดต่อรถชาวดีนี่เยอะมากเลยนะคะมีทั้งมันไม่มีสีเสื้อแล้วนะคะแล้วก็มีคนไทยในต่างประเทศในประเทศนะคะข้อมูลหลากหลายมากมาถึงน้องรถชาวดีเธอละตีละคังไปแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ทางพวกเราเองแนวทางที่3เนี่ยแนวร่วมของพวกเราในฝรั่งเศสนะคะก็ไปเอาเขาบอกว่าได้แล้วนะคะได้แล้วนะคุณสะใภ้ว่างี้นะเราได้แล้วคุณสะใภ้ที่ตั้งของสมาคมประชาธิปไตยคนไทยไร้พรมแดนของดร.ฉลันนะคะดิฉันก็เลยพอได้มาปั๊บเนี่ยนะทางเราก็เลยส่องเข้าไปดูพวกแม่พี่น้องเป๊ะเลยนะคะแม่เนาะพวกเราก็ไม่ได้คือพวกเราไม่ได้อยู่ในประเทศไทยพวกแม่พี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นฟังคลิปพวกเรานี่ก็ปลอดภัยอยู่นะคะแต่เราก็จะพูดให้ไม่ผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะไปเข้าไปดูนะคะถ้าเราได้เซิร์ชได้อะไรก็พวกเราก็จะพอศึกษาได้อยู่นะคะก็เลยไปเชิญเดี๋ยวจะบรรยายให้ฟังนะคะอ้าวเออเนาะเอาเรื่องนี้ก่อนเอามีคนมาถามนะคะว่าไม่พูดเรื่องนี้เหรอนะคะก็นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มาถามเรื่องดร.ประวินนะคะดร.ประวินที่ว่าหายตัวไปหลายวันมีการตีคล้องร้องหาที่หน้าอินเทอร์เน็ตว่าเอายังไงก็ปกติเป็นคนที่ชอบเซลฟี่ตัวเองนะคะเก๊กหล่อเก๊กสวยนะคะนางนะคะก็นางไปไหนมาไหนนางจะชอบแอนตูดหรือว่าโก่งตูดหรือว่าแอนหน้าแอนหลังนะคะถ้าไปแถวอเมริกานางก็จะไปถ่ายรูปกับคุณท่านจารุพงศ์นะคะเห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องนะหรือว่าเซเลบคนดังนะคะสายประชาธิปไตยลวงโลกทั้งหลายแหล่นั่นแหละพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือว่าถ้านางเจอหนุ่มหล่ออะไรของนางก็คือเป็นไลฟ์สไตล์ของนางก็ไม่ว่ากันนะคะถ้าไม่เดือดร้อนประชาชนนะพ่อแม่พี่น้องนะคะแต่นี่เนี่ยนะคะไอการโปรไฟล์เป็นด็อกเตอร์เนี่ยนะคะพอเขาเรียกว่าเกิดสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานหรือว่ามีการกระทบกระทั่งทางด้านการเมืองโน่นนี่นั่นนางก็จะออกมาโพสในการเข้าข้างนายทุนนะคะเพราะฉะนั้นเรามองเราฟันธงได้ว่าคนคนนี้ไม่มีจิตใจดมการรับใช้ประชาชนไม่รับใช้ชนชั้นล่างเพราะว่านางประวินหรือว่าดร.ประวินนายประวินนะคะไม่เคยพูดถึงความทุกข์ยากลำบากของชนชั้นกรรมอาชีพนะผู้ทำผู้สร้างผู้เลี้ยงใครเลี้ยงใครนะคะที่มาของเงินภาษีนะคะกว่าจะมีอาชีพต่างๆนางไม่เคยพูดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถึงเป็นด็อกเตอร์ถึงพวกมึงจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแล้วเอามาอวดคนนั้นคนนี้นะคะแต่ไม่ได้เอาความรู้ที่มีมานี่มาอธิบายสังคมนะคะทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ชาวโลกเข้าฟังว่าความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในประเทศไทยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการปล้นชิงทรัพยากรปล้นชิงสิทธิตั้งแต่สิทธิในที่ซุกหัวนอนสิทธิในที่ทำกินของประชาชนนะสิทธิในแรงงานค่าแรงของตัวเองเนี่ยถูกกำหนดโดยชนชั้นอื่นไอ้พวกนี้ไม่เคยอธิบายสังคมและนอกจากกูแอนกูจบด็อกเตอร์กูมีประกาศนียบัตรพวกมึงพูดภาษาอังกฤษไม่ดีเท่ากูทำไม่แลกเท่ากูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังพวกมึงนี่คือแอตติจูดของพวกนี้ที่เราอธิบายนะคะแนวทางที่3นะคะอ่ะเรื่องนางประวินนะคะส่องเข้าไปพ่อแม่พี่น้องส่งมาให้ก็ขอบคุณนะคะอ่ะเข้าไปก่อนนะคะน้องมีน้องคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าป้าด็อกเตอร์ประวินเขาเป็นยังไงมั่งใช่ไหมคะเนี่ยนะคะกดเข้าไปนะคะเดี๋ยวอันนี้ลิงก์ประชาไทยนะคะลิงก์ประชาไทยที่น้องท่านหนึ่งส่งมาให้นะคะมันมีอย่างนี้นะอ่ะไหนๆก็พูดเรื่องนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะคนที่ส่งมาให้นี่นะคะถือว่าท่านแบบว่าท่านมีแบบเขาเรียกว่าฟังคลิปของพวกเราหลายๆคลิปแบบอย่างตั้งใจนะคะพอได้ประเด็นปั๊บนี่นะคะก็อยากจะให้พวกเรานี่วิพากษ์วิจารณ์มั่งนะคะอย่างนี้นะไอ้เรื่องระดมเงินเนี่ยนะคะเรื่องรับบริจาคเงินเนี่ยของขบวนการที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะคะทุกวันนี้เราต้องใส่วงเล็บเรียกว่าพวกนายทุนนะคะเพราะว่าแนวทางประชาชนเรารู้เราสู้ในแนวทางของคนจนสู้คนรวยนะคะทุนผูกขาดสาธารณาเหนือรัฐเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นแนวทางของประชาชนจะเป็นแนวทางที่พึ่งพาตัวเองเป็นแนวทางที่เป็นแนวทางที่สมัครใจนะคะไม่มีการแบบว่ากดข่มการไม่มีการแบบมารีดทรัพย์นะคะเพื่อนพี่น้องที่ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะพึ่งพาตัวเองนะคะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ไอ้เข้ามาปมเงินประกันตัวนะคะของแหวนนะคะพยาบาลที่ว่าสมัยมีการล้อมฆ่าล้อมปราบประชาชนที่ไปชุมนุมที่ราชประสงค์เมื่อปี2553นะคะก็เธอถูกไปติดอยู่ในเรือนจำทั้งนานเนี่ยที่บอกว่าเขาว่าปมเงินประกันตัวแหวนนะคะนัทธิดาที่เคยระดมทุนจากประชาชนเนี่ยแล้วก็ทนายวินยูแจ้งเงินประกันเป็นกองทุนต้องทยอยคืนคนบริจาคนะคะตอนนี้ก็ออกมาในศรีสุวรรณนี่ก็ออกมาบอกจะไปร้องประยุทธ์สอบข้อพิรุธทนายกลุ่มนี้นะคะก็แนวทางประชาชนเนี่ยพวกเราเนี่ยต่อต้านมาตลอดนะคะไอการที่พวก
กลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มกิจกรรมเดี๋ยวขอเงินขอเงินนะพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นให้หลายๆท่านให้พวกเรามาพูดเรื่องนี้อีกจริงๆเราพูดมาเยอะนะคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะค้นคลิปเก่าๆได้ไหมนะคะแต่ว่าเราขอบคุณนะคะที่มาแปะข่าวให้เรานะคะเนี่ยคนก็บอกว่าเนี่ยเอ้าเนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาก็เขียนดีนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอย่างคุณวินัยคงถาวรเนี่ยนะคะในเว็บประชาไทยเขาบอกว่าปัญหาเรื่องเดียวกันคือเรื่องเงินในเมื่อเงินที่ระดมทุนเป็นเงินที่คนบริจาคมาเพื่อประกันตัวเมื่อประกันตัวออกมาแล้วเงินก้อนนี้ก็ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งทางที่ดีก็คือคืนเงินแก่ผู้บริจาคใครไม่ต้องการเอาคืนก็ไว้ใช้เป็นกองทุนช่วยเหลือคนอื่นต่อไปนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าอย่างเช่นคุณออนนท์จูเนียร์นี่ก็บอกว่าถ้ามันเป็นเงินของคุณแหวนที่ใช้ในการประกันตัวก็ควรคืนให้คุณแหวนแต่ถ้ามันเป็นเงินของคนอื่นที่หยิบยื่นให้เพื่อการประกันตัววงเล็บไม่ได้จะให้ไปตั้งตัวเมื่อจบการประกันตัวก็ควรคืนให้เจ้าของก็ถูกแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยตามกฎหมายพรบเรียรัยเขาห้ามเรียรัยไปช่วยจำเลยนะคะไปช่วยค่าประกันตัวค่าจำค่าปรับนะสำหรับคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของจำเลยฮะถ้าเป็นคนสืบสายเลือดเป็นญาติพี่น้องจริงๆเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะกฎหมายก็อนุโลมอยู่นะคะแต่นี่มันมีการระดมเงินกันมาโดยตลอดครับพ่อแม่พี่น้องนะคะเอ้านะคะก็ขอบคุณที่ท่านที่มาแปะข่าวนะคะบางท่านก็นะไปด่าก็บอกว่าไปด่านะอย่างคุณธนากรเนี่ยนะคะก็ไปด่าว่านายศรีสุวรรณเนี่ยนะคะมาเกี่ยวอะไรกับคุณศรีสุวรรณล่ะครับอย่าเสือกมากได้ไหมอย่างเงี้ยอ้าวทีนี้มาดูนายประวินนะคะดร.ประวินเนี่ยเดี๋ยวหาข้อความที่พี่น้องส่งมาให้นะคะข่าวนายประวินยืนอยู่ตรงไหนนอนะพี่น้องส่งมาให้แวบๆนะคะจะต้องเข้าไปดูให้มันครบนะคะเดี๋ยวจะก็มีคนแชร์มาใน Facebook อยู่นะคะแว๊บๆนะคะเดี๋ยวนะคะเมื่อเช้าเห็นอยู่เพจไหนเนาะเดี๋ยวนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะหาก่อนก็นะคะคุณมักซีดาอยู่แถวสกอตเนี่ยก็แกก็แชร์มานะคะแกก็เขียนเป็นภาษาประเกียดซะยืดดาวเลยนะคะมักซีดาเอ็นดูมาร์เกเกอร์เนี่ยนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะว่าไปด่าไม่ไปบ่อยเดี๋ยวมันมาจัดหนักเดียนนะคะเพราะมันอยู่ไม่ห่างจากเอ็นดูเลยแถวเนี้ยสกอตแลนด์เนี่ยนะคะเดี๋ยวนะคะอ๋อได้แล้วเจอแล้วนะคะบอกว่านะคะก็มีคนแปลแล้วเรียบร้อยนะคะก็ก็เราจะดูต้นตอนะคะต้นตอนี่มาจากไหนไม่รู้นะคะเราอยากดูต้นตอเพราะว่าบางลิงก์มาจากหนังสือพิมพ์นะคะไม่รู้ว่าลิงก์นี้มาจากของดร.ประวินจริงหรือเปล่านะคะเนี่ยปรากฏว่านางนั่งแถลงอยู่ที่ว่า East West Center นะคะที่ไหนเนี่ยไม่รู้ว่าที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะข้างหลังก็เป็นแบบว่าเป็นนะคะ Whining นะคะว่า East West Center นะคะแล้วก็ eastwestcenter.org Washington นะคะไม่รู้ว่านั่งนั่งเมาอยู่ไหนนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็เขียนว่าอย่างนี้นะคะก็เขียนว่า A military coup นะคะแล้วก็ A royal transition นะคะแล้วก็ an election แล้วก็ Thailand domestic and foreign นะคะ transaction นะคะไม่รู้ว่านั่งเมาอยู่ไหนนะคะฟังเสียงนางหน่อยนะคะเดี๋ยวนะคะมันอาจจะเสียงไม่เข้าเครื่องนี้นะคะเดี๋ยวที่ฉันเข้าฟังเสียงนางไปวีนหน่อยนะคะแล้วก็ขอวิพากษ์นิดนึงนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะคะ4:45 a.m. A man dressed in black with mask broke into my apartment in Kyoto. And while I was asleep with my partner, the guy managed to walk into my bedroom. And I didn't know anything. I did not know anything about it. Then this person slid the door, walk into my bedroom,
pulling the blanket so that they would, you know, I would be exposed, and then they attacked me and my partner with chemical spray before they ran off. We managed to run after this man, but eventually the guys sort of escaped successfully. Shortly, the Japanese police arrived with the forensic team. They seem to understand the context, my context. So they seem to suggest that this could have been linked to politics in Thailand. อันนี้เป็นคำพูดของนาควาบีนนะคะ could have been linked นะคะกับกับองค์กรนะคะในประเทศไทยนะคะพูดเองนะคะเนี่ย so so they sent him under the international terrorism of the Japanese police to investigate my case so since this happened I was told not to return to the apartment so I have been put under safe house so and then I just left Kyoto for this trip.So maybe it might be a good thing to allow the Japanese police to concentrate on the investigation. Why I mention this? ก็การพูดของนางไปบินเนี่ยไม่น่าจะนั่งพูดในญี่ปุ่นนะคะน่าจะนั่งพูดอยู่บางที่นะคะในต่างประเทศนะคะก็ที่พูดเมื่อกี้เนี่ย At the early hour Monday the 8th of July at around 4:45 a.m.ก็เช้ามืดนะคะของวันที่8นะคะ8กรกฎาคม early in the morning นะคะขณะที่นางเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่นะคะกับคู่ขาของนางเอ้ยนะคะนอนอยู่บนเตียงเนี่ยนะครับฟังกับแปมเนี่ยก็มีคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่าคนร้ายเขาบอกใส่ชุดนะใส่ชุดดำสวมหน้ากากด้วยบุกเข้าไปในห้องนอนที่อพาร์ทเมนต์ในกรุงโตเกียวนะคะแล้วนางปวีณก็บรรยายไปด้วยว่าslide the door ด้วยนะคะก็คือเป็นประตูเลื่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องประตูบ้านญี่ปุ่นพ่อแม่พี่น้องที่เห็นในหนังแล้วเลื่อนเอาแล้วนะนะในขณะที่ตัวเองกำลังนอนหลับอยู่เนี่ยแล้วก็ไปฉีดสเปรย์ใส่หน้าตัวเองไปแปลว่าเอาผ้าห่มตัวเองขึ้นหรือผ้าห่มตัวเองแล้วก็ฉีดใส่หน้าเนี่ยนะหลังจากนั้นก็วิ่งหนีไปนะคะแล้วตัวเองก็ได้แจ้งให้ตำรวจแล้วก็ตำรวจมาเนี่ยมีทีม forensic ด้วยนะทีมแบบว่าเหมือนกับทีมแบบว่าสืบสวนอาชญากรรมว่าประมาณเนี้ยน่ะมาที่พักของนางเนี่ยหลังจากนั้นนางบอกว่าเนี่ยให้แบบว่าเขาแนะนำเนี่ยทางตำรวจแนะนำให้นางเนี่ยนะย้ายที่อยู่ไปอยู่ในที่ปลอดภัยว่างั้นเถอะนะฮะก็คือสรุปได้ว่านางไปวินพูดว่าเหตุเกิดนะฮะเมื่อเช้ามืดของวันที่8กรกฎาคมนะคะในขณะที่ตัวเองนอนหลับอยู่เนี่ยนะคะก็ฟังจากการแถลงของนางปวีณเนี่ยนะคะมันก็มีแบบว่าก็คือตอนนี้เป็นแฟนคือประชาชนเนี่ยหรือว่า FC หรือว่าแฟนคลับของนางปวีณหรือว่าพี่น้องไปเจอตามลิงก์ที่เอามาลงใน Facebook เนี่ยก็เป็นการฟังความข้างเดียวนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นออกมาเลยทางการญี่ปุ่นออกมาเลยนะคะก็ฟันธงได้3เรื่องก็คือนางปวีณบอกว่ามีคนใส่หน้ากากนะแต่งชุดตามใส่หน้ากากเนี่ยนะคะเหตุเกิดก็เข้าไปในห้องนอนของตัวเองได้แล้วก็ไปฉีดสเปรย์ใส่เนี่ยนะคะเปิดผ้าห่มแล้วถลกผ้าห่มปั๊บฉีดสเปรย์ใส่เนี่ยนะแล้วก็มาลงท้ายว่าเป็นเรื่องการเมืองนะคะก็จะโยงแบบว่าตัวเองไม่ปลอดภัยนะคะเรื่อง1 2เข้าไปนู่นนะคะทีนี้นะคะในทางนะอาชญาวิทยานี่นะคะเขาจะวิเคราะห์กันหลายประเด็นมากนะเขาจะไม่วิเคราะห์แค่3เรื่องนะเขาจะมองไปเขามาตั้งข้อสันนิษฐานว่า1อาจจะเป็นเรื่องชู้สาว2อาจจะเป็นพยายามไปปล้นชิงทรัพย์3นะฮะนางไปวินอาจจะไปทะเลาะวิวาสกับใครเจ็บใจแล้วตามมาก็ได้ใช่มั้ย4อาจจะเป็นเรื่องมรดกอะไรประมาณนี้ใช่มั้ย5อาจจะเป็นเรื่องครอบครัว6อาจจะเป็นเรื่องมีเรื่องกับเพื่อนบ้านข้างห้องก็ว่าเป็นได้7นะครับเขาจึงประมาณเรื่องการเมืองนะคะนะฝ่ายเราก็นะเติมไปอีกข้อ8เนี่ยนะไปทำร้ายผิดตัวหรือเปล่านะคะแล้วทีนี้จากนะ7 8ประเด็นที่ตั้งอย่างนี้นะในทางในทางอาชญาวิทยาเนี่ยนะคะเขาก็จะมาเริ่มจากหลักฐานแล้วสิหลักฐานที่มาณที่ไปก่อนสินะแรกเริ่มก่อนจะไปถึงห้องนอนนางปวินเมื่อตอน 4:00 กว่ากว่าหรือว่า 4:00 ประมาณ 4:00 เนี่ยก็เขาจะดูตั้งแต่นะถนนนะทางเข้าอพาร์ตเมนต์เลยใช่มั้ยล่ะมีกล้องวงจรปิดมั้ยใช่มั้ยขึ้นลิฟต์มาไม่รู้ว่าอยู่ชั้นสูงไม่รู้หรือเปล่านะเข้าไปปั๊บเดินที่เขาเรียกว่าทางคอริดอร์ภาษาไทยว่าไงวะทางเดินเท้าเข้าไประหว่างห้องพ่อแม่พี่น้องนะเข้าไปก็ต้องมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมล่ะ
แล้วทีนี้มันก็น่าสงสัยว่านะอพาร์ตเมนต์ในญี่ปุ่นพ่อแม่พี่น้องในประเทศเจริญเนี่ยมันจะไฮเทคมากนะนะระบบการเข้าออกประตูเนี่ยมันจะมีการล็อกอัตโนมัติด้วยพี่น้องบางทีก็ใช้คีย์การ์ดนะคะใช้ระบบล็อกนะคะทั้งข้างในข้างนอกว่างั้นเถอะนะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะระบบล็อกมันจะดีมากนะใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็จะมาสงสัยว่าไอ้คนร้ายเนี่ยชายชุดดำเนี่ยชายที่แต่งตัวสีดำแล้วก็ใส่หน้ากากเนี่ยเข้าไปถึงห้องนอนได้ยังไงอ่ะเปิดประตูแรกเข้าไปได้ยังไงตั้งแต่ประตูเข้าไปในห้องแล้วเข้าไปในอพาร์ทเมนต์น่ะใช่ไหมประตูมันล็อกอยู่ข้างในข้างนอกหรือเปล่าแล้วเขาต้องมาสันนิษฐานว่าเฮ้ยมีกุญแจเองเข้าไปเองหรือเปล่าหรือว่าใครก๊อปให้นะหรืออาจจะเป็นคู่ขาของคุณประวีณก็ได้นะคะคืออาจจะมีอะไรสัมพันธ์สวักกับใครคนใดคนหนึ่งมาก่อนหน้านั้นแล้วเลิกกันไปใช่ไหมล่ะก็ปี้กุญแจห้องให้คีย์การ์ดกันไปก็ไม่รู้นะเลิกลากันไปแล้วเขาอาจจะเจ็บใจมากลับมาสั่งสอนนิดๆหน่อยๆมาฉีดสเปรย์เพื่อกิ๊กเก๋ยูเรกาก็ได้นะใช่ไหมล่ะถึงเข้าไปได้อ่ะนะคะเพราะตอนนี้อาจจะได้คู่นอนคนใหม่แล้วเนี่ยใช่ไหมคนเก่าก็เลยไม่พอใจก็เลยมาตอนกลางดึกเนี่ยเช้ามืดตีสี่กว่าๆเลยเนี่ยเข้าไปในห้องเนี่ยนะเรื่องนี้มันเป็นเงี้ยงงำมากเลยเงี้ยงงำมากเลยนะคะเนี่ยอย่าให้ได้ป้าสะพ้ายได้วิเคราะห์นะคะถ้าวิเคราะห์ยิ่งกว่านี้มันจะฮายิ่งกว่านี้นะคะเนี่ยใช่ไหมล่ะหรืออาจจะแบบว่าอยากจะถามดร.ชาญวิทย์นะคะอันนี้ก็คู่ขากันอยู่นะอาจจะเป็นดร.ชาญวิทย์แกจำแรงแปลงกายไปตอนตีสี่กว่าก็ได้เพราะแกจะมีประตูก็ต้องมีกุญแจห้องอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมช่วงนี้นะนางฟาวินอาจจะเหงาอาจจะมีคู่ขาคนใหม่อะไรประมาณนี้นะใช่ไหมอันดับแรกเนี่ยมันเข้าไปได้ยังไงนะฮะเนี่ยเข้าไปในห้องใช่ไหมไปเปิดที่นี้นะฮะมันอย่างนี้นะคือช่วงนี้อะไรก็ตามนะฮะเราไม่ได้เข้าข้างเผด็จการนะฮะแต่เราก็ไม่ได้ฟันธงว่าใครเป็นคนใครเป็นคนสั่งการตีหัวไอ้จ่านิวใช่ไหมไอ้การไอ้จ่านิวเนี่ยมันโดนทำร้ายเนี่ยเราไม่ได้สะใจนะฟังนะไอ้คนที่นะฮะมาด่าพวกเราเนี่ยนะหรือว่าการหายตัวของสุรชัยนะฮะหรือว่าแต่ที่ว่าพบศพแน่ครับภูชนะกาสลองเนี่ยนะฮะที่เขาทำวิทยุใต้ดินกันอยู่เนี่ยนะมาตาเดียว12เนี่ยอะไรเนี่ยนะหรือว่าวงไฟเย็นหรือว่าคนนั้นคนนี้หายไปก็เอาอยู่นะจะโยงเผด็จการไทยโยงก็อยู่งั้นแหละนะฝ่ายนางประวีณก็โยงไปเรื่องการเมืองเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อะไรก็จะโยงแต่อย่างเข้าแต่เรื่องการเมืองในไทยว่างั้นเถอะนะทีนี้นะเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะถ้ามหาโยงเข้าไป12โยงเข้าไปกับหนุ่มกลุ่มที่นางจันยาโพสต์ออกมาฮาร์ดคอร์บ่อยๆว่ามีการสั่งการให้ไปอุ้มคนที่หน้าด่าน112คนวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายฉบับเดียวเนี่ยนะฮะจะใช้ความรุนแรงจะทำให้หายไปมีคนหมายปองไรประมาณนี้นะคือถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเหมือนภูชนะกาสลองเนี่ยขนาดเข้าประชิดตัวได้ใช่ไหมแต่งตัวเข้าไปแล้วก็แบบว่าสวมหน้ากากสีดำใช่ไหมสวมชุดดำสวมหน้ากากดำด้วยเนี่ยนะปิดหน้าปิดตาเนี่ยเพื่อไม่ให้จำได้เนี่ยนะคะมันแบบมันน่าสงสัยอ่ะถ้าทำได้ถึงขนาดนั้นนะถ้าเผด็จการแบบว่าที่ว่าพวกนี้เปล่าประกาศแบบว่ารุนแรงเนี่ยนะถึงตัวขนาดนั้นดิฉันว่าคงไม่เหลือนะฮะอันนี้คงไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นหรอกขนาดว่าเข้าไปถึงห้องนอนได้คงไม่แค่สเปรย์ฉีดหน้าเฉยๆหรอกฮะนะคงไม่มานั่งประแจประจอนะคงจะเป็นสเปรย์ขนาดว่าผสมอะไรที่เขาเรียกว่าสารเคมีรุนแรงอ่ะขนาดที่ทำให้หลับไม่ตื่นเลยก็ได้นะคะใช่ไหมคงไม่มานั่งตอแหลอย่างนี้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นนะต้องดูให้ลึกๆนะคะเนี่ยนะคะมันมีเงื่อนงำและอีกอย่างยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการของเขาเรียกว่าหน่วยงานหรือว่าอย่างเป็นทางการของตำรวจในญี่ปุ่นเลยนะคะหรืออาจจะเป็นการนะฮะตอแหลสร้างเรื่องอย่างนี้ถ้าเขาจับได้ที่เขาจะไปดูสิมันมีหรือเปล่าตีสี่กว่ามีชายชุดดำเข้ามาหรือเปล่าหรือมีคนแปลกปลอมเข้ามาในพาร์ทเมนต์หรือเปล่านะตรวจคนเข้าออกเขาจะต้องเอาหลักฐานทุกอย่างมาประมวลนะคะรอบด้านเลยนะคะก็มีนะพี่น้องส่งมาให้เรื่องนางประวีณเนี่ยนะคะให้วิเคราะห์ด้วยนะคะเนี่ยมาดูนี้ฝ่ายทางเราที่เห็นเนี่ยนางประวีณจีจ๋านะคะอยู่ในยุโรปมั่งไปมาเดี๋ยวแกโผล่ฟินแลนด์ไปโผล่สวีเดนนะคะเราก็มีแนวร่วมเยอะนะฮะนางเนี่ยเดินทางนะคะก็มีเขาเรียกว่าบัคเจ็ตนะฮะจากในทุนด้วยแล้วก็มีพี่น้องที่หลงไหลข้างไทยกับคนดำดร.ประวีณนะฮะก็จะลงขันนะฮะเชิญไปประเทศนั้นประเทศนี้ก็บางทีก็เช่าโรงแรมให้วันสองวันนะฮะ
ถ้าเช่าโรงแรมหรูไม่หรูมากเท่าที่นางเนี่ยนะคะคาดหวังในนางจะบ่นนะบ่นงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งเลยล่ะนะนางชอบแบบว่าความหรูหราอลังการพักโรงแรมก็ต้องแพงๆหน่อยใช่ไหมนั่งร้านอาหารก็ต้องหรูๆหน่อยว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นประเภทคนยากคนจนอย่าไปเสือกใกล้นางนะคะนะแต่ว่าเวลาถ้าเชิญนางไปประกวดตัวเยอรมันประกวดสวีเดนฟินแลนด์เนี่ยจะมีการลงฐานซื้อตั๋วให้นางนะคะที่เดินสายประจำแต่ถ้านางแบบว่าหลังๆมาเนี่ยนางก็แบบว่างัดเข้าตากรรมการที่มันสูงเข้าไปอีกนะคะเดินสายแต่ละทีก็มีเงินสนับสนุนจากในทุนก็จะทุนไหนนะคะที่นางชอบไปบิดตูดนะคะที่ถ่ายรูปด้วยบ่อยๆนั่นแหละค่ะนะคะในห้างดูไบนั่นแหละนะคะงานนี้อาจจะเป็นกระพือข่าวไงฮะกระพือข่าวเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มท่อน้ำเลี้ยงจากในห้างก็ได้นะคะว่าอีนะเนี้ยเอ้ยไม่ปลอดภัยนี่ไม่ปลอดภัยนะเนี่ยตอนนี้มีคนหมายปองร้ายเพราะช่วงนี้อะไรก็แบบว่ารับบริจาคช่วงนี้ต้องตีภัยแบบว่ามีการสั่งการข้ามประเทศจะมาจัดการกับพวกที่ด่ากฎหมายฉบับเดียวอะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆเราไม่สนับสนุนเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเมื่อพี่น้องส่งมาเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นมันมองเห็นเยอะยิ่งกว่านี้อ่ะนะคะพูดฮายิ่งกว่านี้ก็ได้นะแต่ไม่เป็นฮาความจริงอ่ะนะคะเออเนาะอ้าวเรื่องของประวินแค่นี้นะคะมาที่นี้ก็มาเข้าเรื่องนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องนี้นะคะเรื่องที่เราตั้งเรื่องไปนะคะเอาล่ะเรื่องนี้พูดกันหนักหน่อยนะครับเรื่องนะคะที่เมื่อวันที่30ที่ผ่านมานะคะวันนี้วันที่1นะคะน้องโรสเนี่ยนะตีเธอตีระฆังนะคะที่หอนาฬิกาบิ๊กเบนนะคะเป้งๆๆนะคะช่วงย่ำค่ำนะคะของเวลาในศาลาชนาจักรนะคะประกาศแล้วว่าเอ้ยตอนนี้นางหวานมาแล้วนะฮะนางหวานเนี่ยมาทั้ง2เดือนแล้วนะคะฟังจากน้องโรสนะคะแล้วก็เนี่ยไฟเย็นก็มาถึงฝรั่งเศสแล้วแต่ทำเงียบนะคะแล้วมาขอรับบริจาคพี่น้องทำไมว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยน้องโรสเธอพูดดีมากนะแล้วเธอก็แนะนำว่าเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยก็ไปหาเรียนภาษากันนะเพื่อจะปรับตัวเข้ากับคนที่นี่ได้พอเธออยู่ได้แล้วก็ไปหาทำการทำงานอย่ามาเป็นกาฝากขยะสังคมนะคะเนี่ยนะน้องโรสเธอก็แนะนำดีนะคะที่นี้หลังจากที่น้องโรสเนี่ยออกนะคะตีระฆังงางแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็นะคะพี่น้องเราเนี่ยร่วมในฝรั่งเศสก็นะคะส่งมานะคะสถานที่ตั้งสภาคมประชาธิปไตยไร้พรมแดนของดร.มาให้นะคะดร.จรัญนะคะหรือสมัชชาประชาธิปไตยไอ้สองชื่อนี่แหละหลอกลวงไปหลอกลวงมาเนี่ยแล้วก็มาร่วมหลอกลวงกันทั้งโบหีบานประสานเจ็ดพักออกไลฟ์สดว่าเนี่ยวันแรกบอกว่าสมาประชุมสมัชชาประชาธิปไตยเพราะเราถามว่าไหนสมัชชาประชาธิปไตยจะต้องมีคนทั้งหมดน่ะนะในสมัชชามานั่งประชุมกันไหนนั่งอยู่นะ 3-4 คนน่ะนะเอาไปมาวันที่2นะคะวันที่2การไลฟ์สดเนี่ยก็มาหลอกลวงอีกว่าเนี่ยสมาคมประชาธิปไตยไป3คนไปจดตั้งเรียบร้อยแล้วมีใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะเอาแบบมาโกหกนางโบก็บอกว่านะแค่จดทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะคะถือต้องตามกฎหมายถือว่าอีเดรฉานนะคะอีโบหีบานประสาน7พักคะถือว่าร่วมกันหลอกลวงประชาชนนะคะนะคือมาลวงประชาชนไว้ให้ไปตามพวกนี้ไงนะคะแล้วตาจารังก็พูดไปว่าโอ้ยเนาะการต่อสู้ไม่หรอกเนาะต้องอีโมชั่นดีกว่านะค่อยเป็นค่อยไปนะผมไปมา30ประเทศอันนี้แหละนะ30ประเทศเป็นนักสิทธินี่แหละที่ไปเป็น NGO ที่ไปได้เงินงบประมาณต่างๆมาอ่ะคงไปหลอกลวงพวกองค์กรสิทธิมนุษย์ต่างๆนะคะเข้าไปใน UN นะคะเพราะมันไปอเมริกาบ่อยจารันเนี่ยนะครับแล้วขอบัจเจตมาเพื่อจะมาทำเรื่องที่ว่าจะเข้าไปช่วยประชาชนอ่ะสุดท้ายได้เงินมาจากองค์กรต่างๆเนี่ยเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษย์ระดับโลกจารันที่มันไปมา30ประเทศนี่แหละนั่นแหละค่ะเป็นเงินนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะคะที่ฉันว่าหลัก10ล้านเหรียญขึ้นไปล้านเหรียญ นะคะไม่ใช่ล้านบาทนะคะแล้วก็มีเงินช่วยนะคะจากสายน้ำมันจากเพื่อนคนเดือนตุลาเนี่ยช่วยนะคะแล้วก็หลอกลวงหลอกเอากับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะพอรับบริจาคเนี่ยสุดท้ายก็เรื่องปูดว่านายจรัญเนี่ยนะคะเปิดร้านนวดนะคะที่ติดถนนชองเชอริเซถนนหลักเลยนะคะเพราะว่าดูจากโลเคชั่นการตั้งร้านนวดเนี่ยนะคะไม่ไกลจากประตูชัยปารีสด้วยแล้วก็ไม่ไกลจากนะคะหอคอยเอฟเฟลด้วยนะคะที่พี่น้องไปดูในแผนที่นะคะก็โอ้โหนะคะนะแล้วมาหลอกลวงเป็นสมาคมประชาธิปไตยไร้พรมแดนเนี่ยอันนี้นะคะนะคะพอเราทวงถามนะคะก็หลอกลวงอีกอ่ะนะไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ก็หยกป้ายอะไรกันไม่รู้อ่ะนะประท้วงเผด็จการอยู่นั่นน่ะนะขอประนามเผด็จการนะคะไอ้ช่วงที่ว่าไอ้รัฐบาลโจรแถลงนโยบายนะคะก็โพสต์เฟซบุ๊กออกมานะคะ
เอารูปของนายอ้ํานะฮะนายชลันเนี่ยสลันเนี่ยนะที่ว่าได้เรียนจนจบในฝรั่งเศสแล้วนะฮะจากการสนับสนุนของพี่น้องใน EU ทั้งหมดนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยนะฮะที่อยู่ใน EU ที่เสียภาษีนะฮะไปนะช่วยเหลือนายสลันอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนะถ้านายสลันหรือว่าอ้ําไม่พอใจก็มาปะชะดากันเรียนได้นะฮะเดี๋ยวฉันจะสาบคืนให้นะฮะแล้วก็มีการไปยกป้ายตรงนั้นตรงนี้นะก็บินไปตรงนั้นตรงนี้มีครั้งหนึ่งบินมาอังกฤษเนี่ยนะฮะ You know where am I where am I แล้วก็นะถ่ายทอดสดไปพอพูดปั๊บแหกปากมานะประเทศหนักแผ่นดินอันนี้ถือว่าสารเลวนะอ้ํานะฮะมาตอบหน่อยนะฮะด่าว่าประเทศสารเลวแล้วมาทำไมล่ะจ๊ะนะคะพวกเราไม่มีสายสันดานด่าคุณนะคุณนี่ออกนอกประเทศแต่ไอ้การที่เหยียบประเทศนั้นประเทศนี้แล้วไล่สนแล้วบอกว่าประเทศหนักแผ่นดินเนี่ยนะเป็นภาษาไทยเนี่ยถือว่าเป็นการดูหมิ่นนะคะชาติพันธุ์เลยนะดูหมิ่นประเทศเขาเลยนะแล้วพวกเราพี่น้องประชาชนคนไทยไม่มีคำว่าสีเสื้อหรอกไม่มีคำว่าไอ้พวกพยายามให้แตกแยกหรอกนะไอ้ที่พยายามแยกว่าสลิ่มเหลืองแดงหาเหี้ยเหวอะไรนั่นนะพ่อแม่พี่น้องแต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะฮะพี่น้องประชาชนคนไทยนะฮะที่มาอยู่ในสาราชนาจักรเนี่ยแล้วตัวเองลงมาปั๊บเนี่ยบอกว่าประเทศหนักแผ่นดินเนี่ยถือว่าสารเลวนะฮะในสลันปากหมานี่นะฮะเพราะฉะนั้นสำเนือกนะฮะในบุญคุณของพี่น้องนะฮะในยูมั่งนะฮะต่างชาติต่างภาษาไม่ว่าพี่น้องจะเป็นสีผิวคนผิวขาวผิวดำหรือว่าพี่น้องชาวเอเชียที่มาทำงานทำมาหากินในยูที่เสียภาษีแล้วก็เอามารับรองผู้ลี้ภัยนะฮะให้ปากหมาพวกนี้ด้วยนะฮะวันนี้ขอจัดให้หน่อยนะฮะที่ปากหมาจำได้ไหมฮะแล้วก็บอกว่าตัวเองมาหาที่เรียนในเคมบิดก็ว่ากันไปก็แล้วแต่มึงนะฮะแต่ว่าไอ้การที่ด่าอย่างนี้นะไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งนะฮะนายสลันเนี่ยนะฮะทีนี้นายจรันนะฮะตอนที่ยกป้ายนะยกป้ายใน Facebook ตัวเองก็ไปเอานะโปรไฟล์นายสลันมาแบ็กอัพตัวเองเอานายอ้ํามานี่นะฮะว่าไปยืนแอนตูดกันอยู่เนี่ยนะฮะว่าเนี่ยไอ้ต่อต้านเผด็จการประยุทธ์เนี่ยมันได้อะไรครับพี่น้องประชาชนคนไทยฮะไอ้การที่มันยกป้ายอยู่งั้นน่ะหรือว่าไปเบิกเงินจากองค์กร NGO ต่างๆว่าเป็นนักสิทธิแล้วกูยกป้ายแล้วนะแล้วกูมีสำนักงานเปิดซ่องแล้วนะอยู่ย่านชองเชอริเซแล้วเนี่ยแล้วก็มีเท่าวัดวรยางกูลไปยืนยกป้ายด้วยกันด้วยค่ะทั้งที่เท่าวัดเราบอกว่าเออเราวิเคราะห์เท่าวัดนะฮะไอการลี้ภัยเนี่ยนะฮะไอการที่คุณกำลังรอสถานะผู้ลี้ภัยอย่างที่เขาจะอนุญาตให้คุณได้อยู่ได้สิทธิ์ถูกต้องนะทุกขบวนการนะว่าคือปลดล็อกแล้วเนี่ยฟรีแล้วเนี่ยนะฮะเขาห้ามนะฮะเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองไปโจมตีประเทศแผ่นดินแม่เราไม่ได้หมายความเราไปปกป้องประยุทธ์นะคะเพราะฉะนั้นเราว่าโอ้พวกนี้เนี่ยนะมันไม่รู้จริงๆเลยนะมันกากอยู่อย่างนี้นะฮะพลาดพังๆก็ถูกส่งกลับนะฮะนะมันอาจจะพลิกไปได้ว่าประยุทธ์ก็ตอบมาว่าเฮ้ยเวลามีการเขาเรียกว่าสอบสวนนะฮะสอบสวนเอกสารหลักฐานต่างๆว่าคุณมาลี้ภัยในฝรั่งเศสไอการทางฝรั่งเศสทำเรื่องกลับไปยังประเทศไทยว่านายวัดวรยางกูลเนี่ยนะฮะถูกคุกคามจริงหรือถูกปองร้ายหมายปองชีวิตตามที่มาร้องขอจริงหรือถ้าประยุทธ์มันตอบมาว่าหรือว่าทางอัยการประเทศไทยหน่วยงานประเทศไทยตอบมาว่าประเทศของเราประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งนะฮะช่วงมีรัฐประหารลง2557ผ่านมาถึง2562ต้นปีนะฮะมันหมดไปแล้วใช่ไหมตอนนี้เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยสมบูรณ์มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราไม่มีการคุกคามลุกลามพี่น้องประชาชนไทยเนี่ยจะซวยนะเขาจะส่งกลับเอานะฮะเพราะว่าการพิจารณาที่จะรับใครเป็นผู้ลี้ภัยเอาภาษีนะฮะพี่น้องในประเทศฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ภาษีของชาว EU เนี่ยไปรองรับพวกคุณเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเขาจะต้องตรวจสอบหลักฐานนะฮะเนี่ยก็ไอ้ช่วงที่มันไปยกป้ายกับนายอ้ําเนี่ยนะครับนายอ้ําบอกว่าโอ๊ยเพิ่งกลับจากแคมบริดจ์เพิ่งบินกลับไปเนี่ยมาร่วมกับจรัญเนี่ยยกป้ายนะด่ารัฐบาลรัฐประหารเนี่ยนะรัฐบาลเผด็จการเนี่ยนะนั่นแถลงนโยบายโจรเนี่ยแล้วก็นะนายจรัญนะก็ไปพึ่งใบบุญของนายอ้ํานะฮะนายสลันเนี่ยนะเอาไอ้ใบที่ไปขออนุญาตในการเขาเรียกว่าไปชุมนุมนะฮะก็เหมือนกับในสาราธนาจักรนี่นะฮะเวลาเราจะไปชุมนุมเราจะต้องขออนุญาตนะฮะตามกฎหมายนะฮะว่าจะไปขอไปชุมนุมนะจะมีการประท้วงนะของแรงงานของบริษัทห้างร้านของ The Unite อะไรต่างๆที่เขาจะไปชุมนุมที่สนามบินไปชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลไปชุมนุมที่หน้าหน้าที่ทำการของตำรวจของลอนดอนอะไรประมาณนี้นะฮะเขาจะมีนะฮะใบอนุญาตไปขอก่อนนะคะอย่างเป็นทางการว่าจะมีผู้ร่วมชุมนุมนี้จะอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยไปอ่านดูเป็นภาษาฝรั่งเศสพี่น้องเข้าเก่าๆภาษาเขาบอกว่าเป็นขออนุญาตในการไปยืนยกป้ายใกล้สถานทูตไทยในฝรั่งเศสนะคะที่มันไปยกแล้วก็เอาผ้ามาลงเฟซบุ๊กมันนี่ต่อสู้อย่างหนักแล้วเนี่ยนะไปยกป้ายนะใครจะรันแล้วก็นางอ้ํานะคะนายอ้ําเนี่ย
อีจาจารันแล้วไปวัดนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งน่าจะเป็นเมียน้อยมันนะที่เอาป้ายเนี่ยบังหน้าไว้เมียน้อยจารันเขาอีสุวรรณานะคะก็นะแล้วก็เอาใบที่ว่าใบอนุญาตให้นะdeclaration นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยเอ้ยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสบางคำมันคล้ายๆกันมากเลยนะคะแต่ฉันเรื่องภาษาฝรั่งเศสฉันไม่รู้เรื่องหรอกนะคะก็มีชื่อของนายสลันด้วยนะคะที่อยู่ของนายสลันแม้ว่านายสลันเป็นคนขออนุญาตว่างั้นเถอะนะนายจารันก็เลยไปยืนด้วยกันไงก็คือขออนุญาตกูยืนยกป้ายตรงนี้นะนะคะลงเฟซบุ๊กนะคะเนี่ยนะพึ่งใบบุญนะคะนายอ้ํานะคะเรื่องภาษาฝรั่งเศสนะคะนายจารันเนี่ยเอาล่ะขอพูดเรื่องพฤติกรรมมันก่อนนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้นะเข้าเรื่องนะคะเรื่องนางหวานนะคะเรื่องนางหวานสุดาไฟเย็นลี้ภัยฝรั่งเศสนะคะแล้วก็หลอกลวงพี่น้องนะคะหลอกลวงยังไงนะคะแล้วก็ไฟเย็นมาถึงแล้วก็หลอกลวงเพราะอะไรน้องรถเธอออกคลิปนะคะเมื่อตอนช่วงหัวค่ำนะคะของเวลาในยุโรปนะคะประมาณ 3-4 ทุ่มนะคะแล้วก็เราก็เข้าไปดูนะคะเข้าไปสำรวจ Facebook ของอีคังคกฟินแลนด์นะคะหรือว่าอีจันยานะคะว่ามันโพสอะไรปรากฏว่าโพสนะคะหลอกลวงนะหลอกลวงว่าไฟเย็นเนี่ยอุ้ยแบบไฟเย็นยังอยู่ในความอยู่ในอันตรายนะคะเดี๋ยวเขาไปย้อนรอยหน่อยนึงนะคะจะได้บรรยายถูกนะคะคือหลอกลวงก็คือหลอกลวงยังขอเงินนะคะนะทางหน้าใหม่หลังใหม่ฮะหลอกลวงว่าเนี่ยยังไม่มาไงคะเนี่ยตอนนี้เนี่ย10 ชั่วโมงที่ผ่านมาในอีคางคกเนี่ยนะก็แชร์ของนางของอะไรเครือข่ายนักสิทธิอะไรเนี่ยนะนะคะเนี่ยอันนี้เป็นคำบรรยายนะคะเป็นการเขียนบรรยายของไอ้เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองคนไอ้สอจุดอะไรเนี่ยนะระบุนาทีที่ 2.30 เมื่อตอนประมาณตี 4:45 ของวันจันทร์ที่8กรกฎาคมที่ผ่านมามีชายชุดดำสวมหน้ากากบุกเข้าไปในห้องพักของเขาที่เกียวโตจากนั้นก็ฉีดสเปรย์สารเคมีใส่เขาและคู่ที่หลับอยู่นะคู่ขาที่หลับอยู่นะเขาพยายามวิ่งหนีแต่ไม่ทันแม่เขาพยายามวิ่งไล่พยายามวิ่งไล่คนที่เข้าไปฉีดสเปรย์ใส่หน้ามั้งแต่ไม่ทันจากนั้นตำรวจก็มาที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยพิสูจน์หลักฐานนะคะไอ้ Forensic เนี่ยนะฮะที่ฉันพูดเมื่อกี้เนี่ยหน่วยพิสูจน์หลักฐานพวกเขาเข้าใจบริบทของเหตุการณ์และสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวกับการเมืองในประเทศไทยนะคะนุ่นนะคะจึงให้ตำรวจหน่วยก่อการร้ายสากลเป็นผู้ดูแลคดีพร้อมแนะนำให้เขาย้ายไปที่พักในที่ปลอดภัยภายใต้การดูแลของญี่ปุ่นนะคะเนี่ยนางจัญญานะคะเครือข่ายนะคะหากินกับกฎหมายฉบับเดียวนะคะกับการด่ากฎหมายฉบับเดียวเนี่ยหลอกลวงพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะว่าจะชนะเนี่ยก็แชร์มานะคะที่หน้าเพจของคังคกนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะเวลาเที่ยงนะคะนางคางคกเนี่ยข่าวไฟเย็น AFP สั้นๆ นะคะก็โพสต์ข่าวลวงโลกอยู่นะคะข่าวของไฟเย็นที่ว่าไฟเย็นเนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านพักนะคะน่าจะเป็นบ้านพักสมัยที่อยู่ประเทศลาวนะคะที่มีข่าวจาก AFP เนี่ยนะทำเป็นไปว่าเนี่ยไฟเย็นยังไม่ถึงฝรั่งเศสนะคะทั้งที่เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนางคางคกเนี่ยไปนั่งแดกยัดหาวายกับเท่าวัดนะคะกับเท่าจรันนะคะที่ดิฉันว่าน่าจะเป็นในซ่องนั่นแหละนะน่าจะบนร้านนวดของเท่าจรันนะคะเนี่ยอีคางคกที่ยังหลอกลวงพี่น้องประชาชนอยู่นะคะที่โอ้ยเปล่าประกาศเรื่องไฟเย็นอยู่ในอันตรายต้องช่วยไฟเย็นเซฟไฟเย็นนะคะแล้วก็ไปหลอกลวงนะคะดิฉันว่าไอ้ BBC ไทยนะน่าจะรวมหัวกับพวกนี้นะที่เปล่าประกาศไอ้พวกลวงโลกพวกนี้นะนะเอาข่าวไฟเย็นไปลงเซฟไฟเย็นเนี่ยแล้วพี่น้องที่ยังไงล่ะมาแบบไม่เห็นอกเห็นใจสงสารนะแล้วก็ระดมเงินส่งให้พวกบรรลัวๆสินะขนาดมาถึงแล้วแทนที่จะหยุดรับบริจาคแทนที่จะเห็นอกเห็นใจนะไม่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่เบียดบังพี่น้องกลับมาหลอกลวงอ่ะนะคะน้องรถเธอพูดถูกนะมาถึงแล้วก็น่าจะหยุดรับบริจาคเนี่ยโอ้โหนะทำวิดีโอเนี่ยนะก็มีไอเอ็ดดูนะคะก็จะชูแต่เรื่องไอ้112นี่หาแดงเนี่ยนะตายแม่เจ้าเข้าไปดูเพจอีจันยาไปเจออาจารย์เจียมนะคะโอ้ยนะคะเนี่ยโอ้ยนะคะตายไปเจอใครอีกคนหนูจอมไฟเย็นนะเนี่ยนิติวัฒน์เนี่ยโอ้ยเนาะอาจารย์เข้าไปนะลูกหาบก็เข้าไปเนี่ยนะเจียมเข้าไปในเพจของอีคางคกเนี่ยนั่นแหละไปนั่งไปเขียนคอมเมนต์อยู่เนี่ย
บอกดูข้อแปลกของผมสิสู้ในทางกฎหมายได้ไหมได้สิอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยเอ้าไหนว่านางคางคกจัญญาเนี่ยจะฟ้องไงถึงไหนล่ะคะพวกเราก็สนับสนุนให้ฟ้องนะคะในเมื่อมันคิดว่ามันจะนะเอากฎหมายฉบับเดียวเนี่ยพาพี่น้องเนี่ยนะชนะนะคะแล้วก็พี่น้องได้สัมปทานคืนนะคะไม่มีทุนผูกขาดเนื้อรัฐในบ้านเรานะคะทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างของพี่น้องที่โดนกดขี่ขูดรีดไปตั้งแต่แรงงานนะคะผลการผลิตทรัพยากรร่วมของประชาชนเนี่ยนะคนไทยจะมีความอยู่ดีกินดีในบัตรดนเนี่ยนะถ้านางจันยาไปฟ้องร้องอะไรประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะอีคางคกยังไม่เห็นฟ้องเลยนะคะอีเนี่ยเนี่ยและไปเจอนะอาจารย์สมศักดิ์แสดงว่าหายดีใช่ไหมคะเนี่ยนั่งไปคอมเมนต์อยู่ในเพจของอีคางคกเนี่ยนะคะฉะนั้นนะคะเสียงชาวบ้านก็เลยขอทวงนะคะทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นจากอาจารย์สมศักดิ์นะคะหัวงอกเนี่ยนะคะแล้วอาจารย์ถ้าจริงๆไม่อยากจะพูดอะไรแรงๆเลยนะคะอาจารย์ไปอยู่เนี่ยฝรั่งเศส5 6ปีแล้วเนี่ยนะคะทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้นความทุกข์ร้อนเดือดร้อนของพี่น้องที่โดนกดขี่ขูดรีดนะคะเอาตั้งแต่ชนชั้นล่างเนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยนะเป็นคนใครเลี้ยงใครเนี่ยนะคะต่อยอดนะคะการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยนะทางชนชั้นเนี่ยนะพ่ออาจารย์ชอบพูดเรื่องเนี่ยนั่งวิพากษ์วิจารณ์เรื่องชนชั้นนะความเป็นอยู่เนี่ยเนี่ยทำไมไม่เอาทฤษฎีมาช่วยประชาชนนะคะแล้วไอ้ได้ลี้ภัยแล้วได้หลบภัยแล้วเนี่ยนะไอ้เพนชั่นที่อาจารย์เนี่ยรับประทานอยู่นะมันก็มาจากเงินภาษีของประชาชนที่เขาปฏิวัติจัดหนักแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นเงินภาษีของพี่น้องไทยนะคะที่ไปอยู่ใน EU ด้วยนะคะโทษทีนะอาจารย์อยากจะพูดคำนี้นะคะเป็นเรื่องจริงนะนะกินภาษีของนางสะใภ้เสียงชาวบ้านด้วยนะคะนะส่งไปเนี่ยเพราะว่ามันโดนหักออโตเมติกเลยนะครับ EU contribution นะคะเสียภาษีเนี่ยไปเลี้ยงเจียมด้วยนะอาจารย์เจียมคะอายมั่งนะคะอายชาวบ้านอย่างเดียนมั่งนะคะขณะนี้ฉันไม่มีความรู้มากมายที่ฉันทำไม่หยุดเลยแล้วก็พี่น้องนะคะเดี๋ยวร่วมเราเนี่ยนะที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศก็เยอะมากมายเนี่ยต้องการนักวิชาการอย่างอาจารย์เนี่ยนะที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยแล้วตอนนี้ก็อยู่นอกประเทศอิสระแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ภาษีที่เรารองรับเนี่ยนะคะก็เป็นของประชาชนทั้งนั้นใช่ไหมคะตั้งแต่ชนชั้นล่างในยุโรปก็เหมือนกันในบ้านเราอะภาษีมาจากผู้ทำผู้สร้างผู้เลี้ยงคนฐานล่างค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่เคยสำนึกเลยนะคะเนี่ยนะมานั่งพูดแต่เรื่องเดียวแล้วก็มานั่งนะใช้เวลานี่พอฟื้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะก็เนี่ยมาอยู่บรรดาเพจต่างๆเนี่ยเพจประชาชนทุกร้อนเดือดร้อนจะเอายังไงเนี่ยไม่เคยสนใจนะอาจารย์จารันหัวหงอกคะเฮ้ยเจียมอันที่เจียมหัวหงอกไอ้จอจานเนี่ยนะโอ้ยไอ้ที่ว่าหายไปนานๆบอกว่าไม่สบายหรือว่าล้มไปเนี่ยเขาว่าเอามาพาดเอามาพึกชั่วคราวเนี่ยอันนั้นก็เห็นใจอยู่เราไม่ไปซ้ำเติมในจุดนั้นแต่ทราบว่าเขาบอกดื่มไวน์เยอะฮะนะคะจังว่านะคนเราเนาะไม่ต้องทำงานหาแดกอะไรเนาะไม่อยู่ในภาคของการผลิตก็กูก็ไม่สนใจอะไรนะพอฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็วิ่งไปตามเพจต่างๆอย่างเงี้ยนะแทนที่ไปวิ่งยังเพจประชาชนเอายังไงเขาทุกข์ร้อนเดือดร้อนยังไงนะมันจะป้นต่อยังไงนะกฎหมายเป็นพันฉบับยังไงมันรวบทรัพย์ยังไงเนี่ยนะไหมพูดได้อยู่นอกประเทศเนี่ยไม่ทำนะคะอาจารย์เจียมนะคะเนี่ยนะตอนนี้ไอ้ลูกข่าวเข้าไปไอ้อินทิวัฒน์เนี่ยพระอาจารย์ใหญ่เจียมมาแล้วอินทิวัฒน์ก็เข้าไปเสริมเนี่ยนะคะทราบว่าตอนนี้มาฝรั่งเศสกันแล้วไม่ใช่เหรอคะเนี่ยนะไฟเย็นเนี่ยนะอืมนะคะทีนี้เราไปดูนะฮะจากสิ่งที่น้องโรสพูดมาเนี่ยแล้วเราเข้าไปดูเพจอีจันยาเนี่ยนะฮะก็ยังมีการโพสต์หลอกลวงไม่บอกตรงๆว่าไฟเย็นมาถึงแล้วพี่น้องจะหยุดบริจาคนะฮะยังมาหลอกลวงทั้งหน้าไมค์หลังไมค์อยู่นะฮะถือว่าไอ้พวกนี้มิจฉาชีพในอีคางคกเนี่ยนะทำเป็นขบวนการนะเนี่ยนะฮะปั่นเป็นเรื่องเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวในเรื่องว่าจะฟ้องนะฮะจะฟ้องคนสั่งการไปอุ้มไฟเย็นไฟเย็นหายไม่ปลอดภัยนะมีหลักฐานทุกอย่างแล้วจะฟ้องทางกฎหมายโอ้โหแล้วก็ทำวิดีโอบอกมาเซฟไฟเย็นเดี๋ยวก็ส่งอีเมลไปหาองค์กรหน่วยงานอะไรเอสิทธิมนุษย์ต่างๆช่วยกันปั่นกระแสทั้งอีแอนนอร์แมนด้วยนะตอนละคนทั้งไอ้หมากฝรั่งสกอตแลนด์เนี่ยพับบักแอนดูพร้อมเนี่ยถือว่าพวกนี้เป็นแก๊งมิจฉาชีพนะเนี่ยนะเข้าไปได้แล้วก็น่าจะหยุดนะฮะหยุดแล้วก็หยุดรับบริจาคแต่นี่ยังมาหลอกลวงประชาชนอยู่เนี่ยแถมยังมาโพสต์อาฆาตมาดร้ายว่ากูถึงแล้วอะไรนะจะจัดหนักคนนั้นคนนี้เนี่ยโอ้โหแม่ใหญ่กันเหลือเกินเนาะเอาล่ะไปดูไปแล้วเรียบร้อยนะคะจะได้พูดถูกจะได้ยาวนะคะมาดูเรื่องนี้นะคะมาดูเรื่องหัวข้อวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูเพจตาจารันก่อนนะคะโอ้เดี๋ยวจรันนะคะเจนะคะอ
ไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะเงียบนะคะแม่ทำไมไม่ไปลี้ภัยอเมริกาแม่หวานสุดาเข้ามาปารีสทำไมไปนวดทุกคนอับจนหัวคิดกันใหญ่จรันจังไรมันคอยเอาใจหาจิมโอโอจรันทำโตฮัลโหลเซทักทายทั้งหญิงทั้งชายดีใจเห็นทำโตโตนางหวานน้องแยมเข้าแจมลูกค้าหำโดจรันเซโซสมดานคุยโวหาเสียงทุนไทยห่วยบอกแล้วบอกฟังจะพำฝรั่งหาตังจรันกำไรไอสุดาน้องแยมอยากเป็นนี่แมมระวังมานั่งเจ็บใจจะลันหน้ามึนเป็นคนทำใหญ่ถนวดไม่ไหวเสียใจละเด้อเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอีหวานนะคะวิ่งไปหาจรันนะคะเขาเรียกว่าว่านกมีหูประตูมีปีกอะพ่อแม่พี่น้องอะไรประมาณเนี้ยนะอุปมาอุปไมยพี่น้องเราที่ฝรั่งเศสเห็นอีหวานแล้วนะคะเห็นอีหวานอยู่แถวฝรั่งเศสแล้วด้วยแล้วก็เห็นนะคะแบบกับตาจรันด้วยนะคะเออขอบคุณนะคะเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะคะที่เอาที่ตั้งสมาคมประชาธิปไตยไร้พรมแดนของจรันไม้กดเข้าไปเป็นร้านนวดโอ้ยเป็นร้านนวดนะคะนวดไม่พอนะคะเอาขอบรรยายเลยนะคะขอบรรยายเลยมันเป็นความจริงนะคะมันเป็นความจริงโอ้โหนะคะเมื่อเดือนที่แล้วก็เปิดตัวพี่นานะคะโดยอีโบหีบานนะคะนั่งไลฟ์สดแดกยัดหากันตาตะลันก็ยกแก้วนะคะยกแล้วยกอีกพูดเรื่องโอ้ยประวัติศาสตร์การปฏิวัติในโลกนี้ย้อนซื้อใครนะยกมือยกไม้อ่อนแผลบแผลนะคะอะไรอีกล่ะอะไรล่ะจอร์จวอชิงตันเออแล้วพูดอะไรแล้วก็อะไรปฏิวัติอะไรได้ปฏิวัติปฏิวัติในอังกฤษโอ้ยนะแม็กนาคอร์ตพูดไปก็เมาไปนะฮะอีโบก็ถือโอกาสเปิดตัวพี่นานะคะเมียน้อยตาจรันนะฮะนั่งไอ้แป้นอยู่ตรงนั้นน่ะทีนี้มาดูนี่ไหนๆแล้วดิฉันบรรยายดีกว่านะคะพ่อแม่พี่น้องนะฮะถ้าพี่น้องสนใจเนี่ยนะคะเข้ามาที่เพจเสียงชาวบ้านก็ได้นะเราได้ลงรายละเอียดนะคะสมาคมประชาธิปไตยนวดไทยไร้พรมแดนของท่านจรันเอาไว้เนี่ยนะตอนนี้เราสงสัยว่านี่แหละคือที่ฟอกเงินนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการค้ามนุษย์ด้วยนะคะนี่นะคะคือภาษาฝรั่งเศสเนี่ยไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงนะคะถ้าอ่านเป็นเสียงภาษาอังกฤษก็อาจจะว่า institutes นะคะจะว่าสถาบันไม่ใช่นะฮะอันนี้มันร้านนวดนะคะพอกดเนี่ยกดนะคะเว็บไซต์เข้าไปนี่โอ้ยนะคะตรงดิ่งเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวนะคะคอมมิ่งช้านะคะนี่นะคะเดี๋ยวนะคะนะคะก็นะครับพวกเราก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับท่านจรัญสุวรรณาอดีตกรรมการสิทธิมนุษย์นะคะมนุษยชนชาติไทยและเอกครมหาบุรุษสิทธิมนุษย์สากลมนุษยชนสากลนะคะจักรวาลที่เดินทางรอบโลก30ประเทศตามที่ท่านจรัญได้กล่าวไว้ผ่านการไลฟ์สดแล้วก็ยศซกดื่มนะครับกับนางไหนนางโบหีบานนะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะต้นเดือนกรกฎาคมนะคะกรกฎาคมถูกต้องนะคะเดือนสิงหาคมนะต้นเดือนกรกฎาคมเมื่อวันที่4นะคะเมื่อวันที่4วันชาติของอเมริกานั่นแหละนะไลฟ์สดนะมือไม้อ่อนนะยกดื่มนะกับนางโบหีบานนะคะพูดนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยเดินทางมา30ประเทศความคิดแบบสังคมนิยมเขาไม่เอาแล้วใครจะเอาก็เอาเถอะนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็นะการจะเปลี่ยนแปลงที่จะถูกเกิดขึ้นเนี่ยนะการจะต่อสู้ปฏิวัติจัดหนักไม่เอาแล้วต้องเป็นโออีโวลูชันให้ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็จะมันก็จะดีเวลลอปเมนต์เองมันจะพัฒนาตัวมันเองว่างั้นเถอะเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้นี่มันมาดึงขบวนการการต่อสู้เอาไว้นะครับ
การไลฟ์สดแล้วมาหลอกลวงว่ามันเนี่ยมีที่ตั้งมีสมาคมประชาธิปไตยเนี่ยให้ประชาชนมาฟังมันพูดเรื่องประชาธิปไตยจอมปลอมของพวกมันแล้วก็ผ่านการไลฟ์สดตลอดตลอดนะฮะร่วมกันหลอกลวงประชาชนกับอีโบหีบานเนี่ยอีเวนนรกเนี่ยหดหัวเลยนะฮะมาต่อประชาชนหน่อยนะนะอีชาติชั่วเนี่ยก็ไอ้นี่นะพี่น้องมาดูนะนายจรัญเป็นนักสิทธิมนุษย์เนี่ยนะฮะระดับโลกนะนะแล้วไปมาเป็นมาหลายสิบปีแล้วด้วยนะฮะเข้าออกองค์กรสหประชาชาติบ่อยมากนะฮะแล้วได้งบประมาณมาเนี่ยนะก็พวกกับเครือข่ายภาคีสิทธิมนุษย์เนี่ยนะในต่างประเทศ30ประเทศแล้วก็ในเซาท์อีสต์เอเชียด้วยเพราะฉะนั้นบัดเจ็ตงบประมาณต่างๆที่นายจรัญขอมาเนี่ยมันเป็นเงินดอลลาร์นะฮะมันเป็นค่าเงินเยอะมากนะฮะที่ฉันว่าหลายสิบล้านเหรียญ นะฮะเงินไปไหนนะมีการไปทำเรื่องสิทธิช่วยเหลือพี่น้องในบ้านเราตั้งแต่สิทธิเรื่องที่อยู่ที่กินทำกินไหมมีการเข้าไปช่วยเหลือประสานงานกับนะหน่วยงานของที่นายจรัญพ่วงไหมเงียบครับพ่อแม่พี่น้องนะคะเงินทองเป็นหลายสิบปีมาเนี่ยนะเขาเรียกว่าหลักต่ำกว่า10ปีมาเนี่ยนะเยอะมากขนาดว่านะคะไปเปิดร้านนวดได้นะคะไม่ไกลจากชองเชอริเซเลยนะคะอยู่ในย่านนั้นแหละนะคะเขาเรียกว่าย่านธุรกิจนะคะกลางกรุงปารีสนะไม่ใช่ถูกๆนะคะจะเป็นค่าซื้อค่าเซ้งค่าเช่าก็ตามเนี่ยนะคะแพงมากนะคะเนี่ยนะไอ้ที่ในร้านนวดเนี่ยนะคะร้านนวดเนี่ยนะคะเราเปิดเข้าไปดูเนี่ยช็อกเลยพ่อแม่พี่น้องนะคะพอเปิดเข้าไปด้วยไปดูเนี่ยนะ www.nanamassage เนี่ย paris.com เนี่ยภาษาอังกฤษกดเข้าไปฟึบเนี่ยนะตรงดิ่งเข้าไปเลยนะคะเนี่ยโอ้ยนานาเนี่ยซาลอนเดอร์มาซาร์เนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องดิฉันอ่านภาษาอังกฤษก็แล้วกันนะฮะแต่จริงๆมันต้องอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศสนะฮะฉันไม่เป็นนะฮะกดเข้าไปปั๊บเนี่ยติดต่อคอนแทคเนี่ยนะก็มีรูปยืนแอนหน้าอกอยู่นะใส่กระโปรงสั้นๆรัดเนื้อเนี่ยแล้วก็ภาพที่2ก็มีภาพอ่างน้ำจากูซี่นะคะโอ้โหเนาะแม่เช่าอาคารอย่างดีภาพที่3ก็พรีเซนต์เลยเนี่ยนะเสนออะไรมั่งนะภาพที่4ก็โลเคชั่นสถานที่ตั้งใช่ไหมกดเข้าไปปุ๊บก็ฟาบนะเนี่ยโอ้ยแผนที่ขึ้นมาเลยนะเนี่ยพี่น้องเห็นเลยนะไม่ไกลจากนะจากประตูชัยปารีสเลยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็ไม่ไกลจากรถเขาเรียกว่ารถไฟใต้ดินนะคะโผล่เข้ามาตรงนี้นะคะที่ว่าถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษเขาว่าอาร์เจนตินานะคะเนี่ยนะแล้วก็ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยสักเท่าไหร่เลยเนี่ยมหาวิทยาลัยปารีสเนี่ยนะคะโอ้ไม่อายแล้วน้ำอ้ําเนโกเนี่ยทราบว่าตอนที่ด่าๆเลยไม่รู้นะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะก็มีพี่น้องประชาชนคนไทยในปารีสเขาไม่พอใจนะที่อ้ําเนโกบอกเอ้ยแสดงออกมาเยอะๆไปช่วยกันด่าสิไม่รู้ใครตายนะปรากฏว่านางอ้ําเนี่ยนะแล้วก็นายสลามเนี่ยวิ่งหนีนะเขาบอกว่าวิ่งไปหลบอยู่ที่เนี่ยนะไปหลบอยู่หลายวันเนี่ยนะในร้านนวดเนี่ยแหละกับนายจรัญเนี่ยนะหลบภัยเนี่ยนี่นะคะเนี่ยนะคะที่ปารีสฝรั่งเศสเนี่ยนะกดเข้าไปปั๊บเนี่ยโอ้ยนะฮะเนี่ยมีที่อยู่เลยนะคะเนี่ยโอ้ยนะอันนี้อ่างจักกุซี่หันตูดอยู่นี่นะคะโอ้ยตายนะคะเนี่ยนะพอไปปั๊บใช่ไหมดิฉันก็เอาสำรวจนะคะทีนี้ก็เสนออะไรใช่ไหมพรีเซนต์นะคะโอ้นี่พรีเซนต์อะไรใช่ไหมกับบรรยายมาอันนี้ก็ภาพนั่งอยู่บนที่นอนนะคะบนที่นอนสีขาวนะคะนมแอนนะอันนี้บริการอะไรใช่ไหมเสนออะไรใช่ไหมล่ะอันนี้ก็หันหลังมาเนี่ยหน้าโก้งโค้งมาข้างหลังเนี่ยเนาะนี่ร้านของคุณจรัญเขาเนี่ยนะกับคุณสุวรรณาเขาเนี่ยแล้วก็กดไปนะดิฉันก็นะท่องเว็บพ่อแม่พี่น้องมาดูนะกดคำว่ามาซาร์เข้าไปนะครับเพราะมันเขียนคล้ายภาษาอังกฤษนะครับพอกดเข้าไปท่านจะเห็นเลยนะคะเนี่ยเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็มีนะบอกว่าบอดี้มาซาร์นะครับบอดี้นะก็ขีดบอดี้ก็คือนวดตัวต่อตัวไงเอาตัวนวดไงราคาก็30นาทีก็100ยูโรนะคะโอ้100ยูโรก็ประมาณ 3,500 บาทนะคะ30นาทีครึ่งชั่วโมง 3,500นะฮะหรือว่าจะเหมา1ชั่วโมงเนี่ยกัน130ยูโรนะฮะหรือว่าจะลงอ่างน้ำด้วยกันก็ได้นะฮะอ่างจากูซี่เนี่ยนะลงอ่างแก้ผ้าด้วยกันนี่เนาะ170เหรียญอุ้ยถ้าแสนแพงนะเนี่ยตายเนี่ยร้านคุณจรัญนะเนี่ยนะคะโอ้เนาะนี่แหละไปที่ทำงานแห่งใหม่ของอาจารย์หวานจ้ะด็อกเตอร์หวานนะคะอีหวานโอ้ยอีหวานนะคะอีหวานมึงจำได้ไหมคะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะนะมาถล่มกูนะมาถล่มชาวบ้านนะฮะอีตอแหลนะคะเมื่อก่อนก็นักศึกษาฝึกงานสมัยที่มึงน่ะนะมาตะแหลหลอกลวงประชาธิปไตยเมื่อก่อนก็อยู่ฝั่งเสื้อเหลืองสมัยก่อนนะอีหวานไม่รุ่งไงไม่ได้รับเงินเยอะก็มาฝั่งแดงไงทักษิณจ่ายเยอะไง
หลังจากนั้นมาก็มีไม้หนึ่งตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็มาคู่กันนะฮะคู่หวานนะคะก็เดินทางไปที่ฮ่องกงโดยสสสุนัยเนี่ยพาไปขอตำแหน่งนะคะอีหวานก็ขอตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อจะเป็นสสกันไงกลับมาก็ขอเงินมา5ล้านกลับมาป้าก็มาออกรถคนละคันรถที่ไม้หนึ่งไปตายนั่นแหละนะคะโอ้อีหวานเนี่ยไม่ธรรมดาตอนนั้นก็มีเรื่องเมาเข่งนะที่แรกก็ไม่เอาเมาเข่งก็จะเอาคนฆ่าประชาชนก่อนจะเอาความผิดกับพิสิทธิ์ก่อนเอาความผิดกับทหารก่อนเอาความผิดกับไอ้สุเทพก่อนใช่ไหมในยุคสภาพรรคเพื่อไทยไปมากลับลำเลยอีหวานนะคะอีตอแหลนะฮะแล้วช่วงนั้นมันก็มีนะคะเรื่องเงินเยียวยาที่ฉันเคยพูดนะที่หวานเนี่ยไปเป็นอาจารย์ใหญ่สอนนะฮะสอนอ่านหนังสือให้อีเมย์ใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็มันมีนักศึกษาฝึกงานนะคะที่เขานะคะทำเขาเรียกว่าไปสัมภาษณ์พวกแกนนำฝ่ายประชาธิปไตยสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้แล้วเขาก็ไปลง YouTubeอีหวานเนี่ยนะไปด่าเขาเลยนะรู้ไหมว่าฉันเป็นใครได้รับอนุญาตจากฉันหรือยังโอ้โหรู้ไหมว่าฉันเป็นใครทุกวันนี้รู้แล้วนะคะว่าหวานเนี่ยที่ทำงานใหม่ใช่ไหมคะ อ๋อแล้วไปทำร้านนวดค่ะโอ้ยแต่ว่าไม่รู้รุ่นนี้มันจะขายออกหรือเปล่าเพราะแม่พี่ทองก็เป็นเยินแล้วไงอีหวานที่ฉันรุ่น50แล้วนั่นน่ะ น่าจะรุ่นเดียวกันกับอีสุวรรณาเนาะเออแต่ยังว่าตาจารันแค่70แล้วเนี่ยนะเออนะแล้วดูแล้วก็นะคะดูแล้วมันก็ไม่สวยเท่าไหร่นะสาวที่บริการเนี่ยแล้วจริงๆฉันไม่สนับสนุนเรื่องนี้นะแต่ว่ามันดูแล้วแบบว่าไอ้เว็บไซต์ของนายจรัญเนี่ยโฆษณาอย่างนี้ก็คือเว็บไซต์ที่มันเนี่ยนวดด้วยแล้วก็ขายตัวด้วยไงพ่อแม่พี่น้องนะคะน้ำกามได้ด้วยถึงแม้ว่าในฝรั่งเศสเนี่ยกฎหมายนะคะเขาให้เปิดร้านนวดได้แล้วก็อย่างนี้ได้เนี่ยนะคะแต่ในด้านศีลธรรมคุณธรรมเนี่ยมันผิดอย่างแรงและตัวเองเป็นนักสิทธินะคะเป็นนักสิทธิค่ะเป็นนักสิทธิแต่มาเปิดนะคะกิจการอย่างนี้แทนที่จะไปเปิดกิจการใช่ไหม อย่างรับสอนแบบรับเขาเรียกว่าอะไรล่ะร้านอาหารไทยหรือว่าทำร้านส่งออกนำเข้าอาหารไทยอะไรประมาณนี้แบบว่าที่มีความงามสง่าใช่ไหมที่มีความงามสง่ามีศักดิ์มีสีอ่ะแต่มาเปิดร้านนวดนะคะแล้วก็สัมสุนมีการด่าเยอะๆก็มาที่หมกกันไว้ทราบว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะมาขอลี้ภัยแต่ไม่เปิดตัวไงมาหลบๆบางคนก็มาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็โดดนะโดดวีซ่าอะไรประมาณนี้ก็มาด่าแล้วก็ไม่ยอมกลับก็กระจุกกันอยู่ตรงนั้นแหละนะคะโอ้ยเนี่ยมันแบบว่าคือแบบว่านะก็มีคนนึงนะฮะมาใส่เราที่หน้าเพจเสียงชาวบ้านอย่างคุณชื่อนามแฝงว่าคุณซาเปโดเนี่ยนะจอห์นสันเนี่ยบอกว่าต่างประเทศไม่ใช่จะเปิดง่ายอย่าเขาเสียภาษีนะอย่าแถงานกับการเมืองคนละเรื่องนะคะไอ้เรื่องการเนี่ยเปิดร้านนวดอย่างถูกต้องตามกฎหมายในฝรั่งเศสเราไม่ได้ไปด่ามันในจุดนั้นนะคะมึงฟังนะคะแต่เราถามว่าเงินทองมึงมาจากไหนคะจรัญคะนะการไปเปิดร้านนวดเนี่ยนะติดช่องเชอริเซขนาดนี้นะเงินไม่ใช่น้อยๆนะคะไม่ใช่หลัก1,000-2,000เหรียญนะคะหลักหลายตังค์นะคะเป็นเงินไทยก็หลายสิบล้านบาทนะคะมึงเอาเงินมาจากไหนขนาดนั้นใช่ไหมคะแล้วมาเป็นนักสิทธิระดับโลกไอ้จรัญเนี่ยนะบัดเจ็งก็ประมาณต่างๆที่ไปขอองค์กรสิทธิมนุษย์ต่างๆเนี่ยจะมาเอาเป็นโปรเจกต์ที่ไปช่วยพี่น้องในประชาชนคนไทยบ้านเรามันไปไหนฮะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นที่มาของเงินแล้วก็มาเปิดอย่างนี้เนี่ยนะฮะแทนที่ตัวเองเป็นระดับด็อกเตอร์มีความรู้ความสามารถน่าจะเป็นไกด์ไลน์แนะแนวทางให้พี่น้องที่มาอยู่ในต่างประเทศเป็นที่พึ่งที่แบบว่าอย่างมีศักดิ์ศรีอ่ะนะฮะเนี่ยอ่ะคือแบบว่าแทนที่ใช่ไหมแทนที่จะเลือกนะคะเปิดกิจการนะคะมีศักดิ์มีสีเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะไม่มีใครไปบังคับให้จรัญเนี่ยนะทำธุรกิจแบบว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็สิ่งเราเห็นว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นถ้าเป็นแบบว่าเป็นที่ค้ามนุษย์แล้วเป็นแหล่งฟอกเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเงินทองที่มันได้จากการอุดหนุนของหน่วยงานสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะทั่วโลกนับสิบองค์กรที่จ่ายเงินให้จรัญไปช่วยสิทธิมนุษย์คนไทยเนี่ยนะเพราะเป็นคนไทยเนี่ยแล้วก็เอเชียเนี่ยปีหนึ่งหลายสิบล้านเหรียญมาเอามาลงกันตรงนี้นี่เองนะแล้วชีวิตของจรัญก็บินไปบินมากินหรูอยู่ดีอ่ะนะคะเดี๋ยวไปแดกวายตรงนั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวเห็นโผแถวสาราชนาจักรเดี๋ยวโผแถวอเมริกาเดี๋ยวโผนะแถวเบลเยียมไปถ่ายหน้าอะไร ICC ไปถ่ายหน้า UN อะไรประมาณเนี้ยมาลวงโลกนะคะไอเนี้ยเพราะฉะนั้นมันกินหรูอยู่ดีเนี่ยนะฮะเงินทองที่น่าจะไปช่วยประชาชนหรือว่ายังมารับบริจาคประชาชนเนี่ยแต่เอาเงินมาเปิดร้านนวดนะคะซ่องมันซ่องเลยอย่างนั้นอย่างเขาเรียกว่าซ่องเลยเนี่ยนะคะถึงถูกกฎหมายก็ตามแต่มันผิดศีลธรรมนะคะแล้วก็ดูแล้วมันน่าจะเป็นฐานที่ฟอกเงินแล้วก็ค้ามนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องการเมืองเนี่ยมันไม่รับใช้ประชาชนนะครับ
คนยากคนจนนะคะเคลื่อนไหวเพื่อชนชั้นคนชนชี้ชั้นใช้แรงงานนะคนยากคนจนในประเทศแม้แต่น้อยสูงสุดทำได้มันก็มาออกมาประนามออกมาประนามแล้วก็ด่าทหารนะคะจะไปตีหม้อข้าวเรื่องเศรษฐกิจหม้อข้าวของประชาชนอยู่ต้นไหนเขาปล้นชิงประชาชนไปอย่างไรกฎหมายเป็นพันข้อทำอย่างไรนะเขาเอาประชาชนแบบว่ามันประชาชนถึงยากจนขนาดนี้ไอ้นี่ไม่พูดเลยค่ะนะนี่แหละสิ่งที่เรานำเสนอนะคะก็ขอตอบผ่านเสียงไปเลยนะคะโอ้ยนะคะเอามาดูเรื่องนี้นะคะเอาละโอ้ยนะคะพ่อแม่พี่น้องเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะโอ้นะคะขอบคุณแนวร่วมนะคะเสียงชาวบ้านนะคะจากฝรั่งเศสนะคะที่ส่งข้อมูลมาให้ว่าได้แล้วสถานที่ตั้งสมาคมประชาธิปไตยไร้พรมแดนนะคะที่แนวทางที่3เสียงชาวบ้านถามหานะคะที่ตั้งได้แล้วกดเข้าไปนะคะของคุณสุวรรณนะคะคุณจรัญนะคะเอาละเอาม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 าเอาทีนี้ก็กลับมาเรื่องนี้นะคะกลับมาเรื่องนางหวานนะคะนางหวานเนี่ยทราบจากน้องโรสนะคะแล้วก็มีนะคะเมื่อเช้าเนี่ยนางด่วนมาเลยบอกว่าเห็นแล้วนะคะมันมาสองเดือนจริงนั่นแหละเห็นนะคะโผล่กับตาจรัญอยู่นางหวานนะคะแหมนะถ้าส่งภาพมาให้หน่อยก็ดีเนาะเข้าเห็นพี่น้องไทยเห็นแล้วนะคะอยู่แถวปารีสนั่นแหละนะคะก็คืออ่ะเอาอย่างนี้นะคะแนวทางที่3จะอธิบายต่อก็แล้วกันเนาะนะเสริมจากน้องรถด้วยนะครับเมื่อนะคะว่าหวานนางหวานสุดาเนี่ยนะคะที่ทราบว่าตั้งแต่แรกเริ่มทราบว่าไปอยู่ลาวนะไปอยู่ลาวปั๊บก็เห็นว่าไปอยู่ในเขมรไปอยู่ในค่ายทหารว่ากันอยู่ปลอดภัยมาตั้งนานว่ากันเถอะแล้วก็ทำวิทยุใต้ดินของนางหวานมานี่นะนะช่วงแรกๆนางหวานเนี่ยก็เป็นแกนนำทำตัวเป็นแกนนำนะคะพยายามรวบรวมรายชื่อของบรรดาคนที่หลบภัยออกไปในประเทศลาวให้มาขึ้นตรงกับนางหวานนะคะแล้วนางหวานก็จะเป็นแม่งานเครือข่ายไงนะเวลาไปเบิกเงินนะคะจากหน่วยงานของในห้างเนี่ยก็ส่งมาถึงนางหวานนางหวานก็จะไปจ่ายให้เองคนละ 3,000 นั่นแหละนะส่วนตัวเองก็ได้แบบว่าเป็นหัวหน้างานก็ได้คนละ 4-50,000 ก็ว่ากันไปนางหวานช่วงนึงเคยอาศัยในประเทศลาวกับนางดารุณีนะคะแล้วก็แตกคอกันอย่างรุนแรงนะคะงัดข้อกันหลังจากนั้นนางหวานก็เลยไปอยู่ที่ประเทศเขมรนะคะเห็นว่าแตกคออันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่นางหวานเนี่ยไม่ไปอเมริกาก็ได้หรือจริงๆนางหวานเนี่ยเขาถือว่านางหวานนี่เป็นคนฝ่ายขวานะเพราะว่าช่วงที่นางหวานอยู่ประเทศลาวหรือเขมรเนี่ยนะจะไม่พูดเรื่องผลประโยชน์ทางชนชั้นของประชาชนเรื่องน้ำมันเรื่องทองคำเรื่องความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องนะจะไม่มานั่งอธิบายแต่กูจะพูดแต่เรื่อง112นะคะแล้วไปคบกับลาวฝ่ายขวาก็คือดร.ริชาร์ดชัยสมหวนจำกันได้ไหมพ่อแม่พี่น้องไปค้นดูได้นะนะหรือว่าท่านอเมริลาวนะคะฝ่ายขวาเนี่ยนะครั้งหนึ่งก็ปะชาดะกระเดียนอยู่เนี่ยนะครั้งหนึ่งนะฟังนะพี่น้องที่อยู่ในสปป.ลาวนะคะนางหวานสุดาครั้งหนึ่งนะแรกๆไปอยู่ในประเทศลาวจากนั้นมีปัญหากับนางดาหัวแดงก็ไปอยู่ในประเทศเขมรนะคะที่เราวิเคราะห์เบิ่งว่ามันคือบ่ไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยมันเป็นยังซี่นะนะมันน่าสงสัยนะนะเพราะว่าริชาร์ดไซสมบ่อนเนี่ยเป็นลาวฝ่ายขวานะคะนางหวานได้ไปคบกับลาวฝ่ายขวาอยู่จริงๆริชาร์ดชัยสมหวังเนี่ยหรือว่าผู้ที่อยู่ในอเมริกาน่าจะเอานางหวานไปอยู่อเมริกาด้วยแต่ฉะไหนนางหวานกลับมาอยู่ฝรั่งเศสงงไหมครับพ่อแม่พี่น้องนะนะเพราะฉะนั้นการคบค้าสมาคมของไอ้พวกฝ่ายขานะคะแล้วก็แบบว่านะแล้วก็โจมตีนะคะสังคมนิยมเอาเรื่องสังคมนิยมมาพูดแบบผิดๆเนี่ยหลายครั้งมากเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ความทุกข์ยากลำบากของประชาชนการต่อสู้ทางชนชั้นพวกนี้จะไม่มาพูดเลยนะคะเนี่ยนะน่าสงสัยไหมฮะเนี่ยนะเนี่ยเอาละนะคะมาดูเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทราบว่าไฟเย็นเนี่ยมาถึงแล้วเหมือนกันนะคะจากน้องโรสแล้วก็มีพี่น้องเราจากฝรั่งเศสก็มานะคะส่งข่าวเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องขอปรบมือให้น้องโรสแล้วก็แนวร่วมของน้องโรสนะคะที่ออกมาเมื่อวันที่30นะคะทีนี้เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยนะในฐานะที่พวกเราก็อยู่นะต่างบ้านต่างเมืองเหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเอานางหวานมาถึงแล้วนะคะจะแบบว่ามาพึ่งนะเขาเรียกว่ามาพึ่งเขาว่าใบบุญของพี่น้องยุโรปมาพึ่งใบบุญของพี่น้องชาวฝรั่งเศสมาพึ่งใบบุญของพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ใน EU ทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าเขาผ่านการเซตซีโร่หลายประเทศมาแล้วเรียบร้อยนะฮะการต่อสู้ในเยอรมันการต่อสู้ในสหราชอาณาจักรการต่อสู้ในปฏิวัติฝรั่งเศสมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะนะคะก็เราก็จะพูดอย่างนี้นะคะ
เมื่อผู้นี้มาถึงแล้วไม่ว่าจะเป็นนางหวานก็ตามที่เก็บตัวอยู่นะคะ2เดือนเนี่ยเก็บเงียบนะฮะแล้วก็ไฟเย็นมาถึงแล้วก็ยังนายอีคางคกฟินแลนด์เนี่ยอีจันยาก็ยังมาหลอกลวงพี่น้องอยู่ก็น่าจะส่งซิปไปว่าไม่ต้องส่งแล้วนะปลอดภัยแล้วนะอะไรประมาณนี้นะฮะอีนี่ไม่เลยก็ยังมาตอหลอกตอแหลหลอกลวงเอาเงินบริจาคหน้าไมค์หลังไมค์แล้วก็บับไปว่าโอ๊ยไฟเย็นยังไม่ปลอดภัยเอาวิดีโอไฟเย็นที่แบบว่าเคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างๆก็อยู่ไม่ปลอดภัยมีความหวาดกลัวเขาจะมาอุ้มอย่างนั้นเอามาหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาทั้งที่น่าจะมีความซื่อสัตย์บอกส่งซิกไปพี่น้องไม่ต้องบริจาคแล้วนะมาปลอดภัยแล้วอะไรประมาณนี้นะเนี่ยนะเดี๋ยวจะหาว่าพวกเราเนี่ยเป็นยังไงมีความไม่ประสงค์ดีต่อพวกมันเนี่ยนะครับทีนี้พวกนี้มาถึงแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟเย็นหรือว่าอีหวานนะคะจริงๆอีหวานไม่ต้องไปแนะนำมันมากมันมีความรู้นะอันนี้มันรอบจัดนะมันเล่ห์เหลี่ยมมากเนี่ยนะรับลวงพางรับลวงคลางมาอีหวานเนี่ยนะพวกนี้มาถึงฝรั่งเศสแล้วนี่นะเอาทั้งสองก๊กเนี่ยทั้งอีหวานทั้งไฟเย็นเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยนะรวมถึงเท่าวัดเนี่ยแต่เท่าวัดเนี่ยนะฮะเท่าวัดนี่เสียฟอร์มหน่อยนะเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยนะฮะขั้นตอนเนี่ยมันก็ต้องยื่นเอกสารนะฮะก็คือแอพพลายเอกสารเนี่ยไปยังหน่วยงานนะฮะการขอลี้ภัยของฝรั่งเศสให้มันถูกต้องซึ่งมันต้องใช้ขั้นตอนนะฮะระยะเวลาในการพิสูจน์หลักฐานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสถานะนะสารภาพของตัวเองเอกสารประจำตัวเอกสารสุขภาพเอกสารที่อ้างอิงว่าตัวเองเนี่ยนะถูกคุกคามถูกหมายปองร้ายถึงชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วต้องมาขอพึ่งใบบุญนะพี่น้องในยุโรปขออยู่ด้วยเนี่ยนะมาขอลี้ภัยว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นก็นะคะมันก็ต้องใช้ขั้นตอนนะคะแล้วก็เอกสารการช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินด้วยนะนะครับการช่วยเหลือตัวเองในระหว่างที่มาขอจะได้สถานะผู้ลี้ภัยว่างั้นเถอะเอกสารต่างๆนี่มันต้องยื่นไปที่รัฐบาลนะฮะที่เป็นหน่วยงานที่จะขอลี้ภัยในฝรั่งเศสนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปพวกนี้ก็จะต้องปรับตัวเข้ากับนะฮะสังคมในฝรั่งเศสนะฮะก็จะต้องไปเรียนภาษานะครับก็เรียนรู้ภาษาเรียนรู้กฎหมายขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อจะได้อยู่ได้ปรับตัวได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายจราจรกฎหมายขั้นพื้นฐานห้ามนู่นนั่นนี่ของผู้ที่มาอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสให้อยู่ถูกต้องตามกฎหมายว่างั้นเถอะแต่เรื่องภาษาเนี่ยมันสำคัญสุดนะฮะมันก็งงเหมือนกันนะอีหวานท่านที่ไปอเมริกากลับมาฝรั่งเศสนะฮะอย่างไฟเย็นก็ต้องมาเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสใหม่ว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็นะก็เรื่องการปรับตัวเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกินด้วยนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนี่สำคัญนะฮะปรับตัวทางการเมืองด้วยค่ะนะฮะเพราะว่าในอันนี้สำคัญนะฮะมากเลยนะฮะเพราะว่าในฝรั่งเศสเนี่ยนะมันจะมีทั้งฝ่ายขวาฟังนะฮะเป็นฝ่ายเสื้อเหลืองเก่านะที่เขามีความรักนะฮะในครอบครัวเดียวเนี่ยที่มีมาตรา12คุ้มครองเนี่ยห้ามวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะแล้วก็จะมีเสื้อเหลืองนะฮะที่เขาไม่เป็นเสื้อเหลืองแล้วเนี่ยนะเป็นฝ่ายขวาเนี่ยก้าวหน้านะฮะที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสในยุโรปทั่วไปเนี่ยแล้วเจ้าของร้านอาหารกิจการในต่างประเทศเนี่ยนะเขาจะมีความรักนะครับเยอะมากเลยท่านเพราะฉะนั้นนะฮะพวกไฟเย็นพวกนางหวานจะต้องปรับตัวนะนะฮะไม่ใช่มันมาอยู่แบบกลางๆว่างั้นเถอะนะก็จะเจอกับฝ่ายขวานะฮะที่แม่อ้ําเนโกะนะไปร้องด่าอะไรเปล่าๆเนี่ยเขาไล่กระทืบเอาเนี่ยเป็นแล้วไปหลบอยู่ในร้านนวดไอ้ซ่อมนวดตาจรังนั่นน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะต้องปรับตัวทางด้านการเมืองไม่ว่าจะให้เข้ากับคนฝรั่งเศสเข้าแบบว่าแล้วก็ยังไงนะทั้งมีพวกฝ่ายขวานะฮะที่ว่าไม่พอใจพฤติกรรมการด่าของพวกนี้นะแล้วก็จะมีพวกฝ่ายขวาหัวก้าวหน้าด้วยนะฮะแล้วทีนี้มันมีอย่างนี้นะฟังนะอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกเลยสำคัญสุดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะฮะเป็นร้อยปีเนี่ยของศักดินานะฮะที่ส่งลูกหลานมาเรียนยังต่างประเทศเนี่ยนะหลายตระกูลเนี่ยทั้งตระกูลสูงสุดตระกูลรองลงมาเนี่ยนะเป็นร้อยปีแล้วที่เขาส่งลูกหลานเขามาลงหลักปักฐานมาเรียนในยุโรปนะฮะมาเรียนที่ประเทศเยอรมันมาซื้อที่ในมาซื้อที่ซื้อบ้านในประเทศเยอรมันนะมาอยู่ในสหราชอาณาจักรไปอยู่ในสวีเดนก็มีไปอยู่ในรัสเซียก็มีนะฮะไปอยู่ประเทศต่างๆนะฮะเยอรมันอังกฤษสวีเดนรัสเซียฟินแลนด์ก็อยู่นะฮะนะฝรั่งเศสนี่ก็โอ้ยนะหลายตระกูลมากเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะมีรากฐานนะฮะเศรษฐีผู้ดีเก่าศักดินาโบราณของไทยเนี่ยนะอยู่ในต่างประเทศนี่เยอะมากเลยแล้วก็อยู่แบบนะอยู่แบบทำธุรกิจอยู่แบบว่ามีทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ว่างั้นเถอะนะฮะเป็นคนบ้านเขาไปเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะต้องเจอกับพวกนี้ด้วยพวกไฟเย็นพวกนางหวานนี่นะคะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ปรับตัวแค่สังคมฝรั่งต้องปรับตัวเข้ากับคนไทยด้วยนะฮะแล้วก็นะแล้วทีนี้ในต่างประเทศเนี่ย
นะในยุโรปหรือว่าในอเมริกาก็ตามนะหรือในประเทศที่พวกนี้ไปหลบกำลังขอลี้ภัยอยู่เนี่ยก็จะมีสถานทูตไทยนะคะทุกแห่งสถานทูตไทยทุกแห่งเนี่ยเขาจะมีทั้งทูตนะเอกอัครราชทูตนะที่เป็นแบบว่าที่เป็นท่านทูตเนี่ยนะเราลอกท่านทูตแล้วเขาจะมีนะคะทุกประเทศเลยเขาจะมีทูตทหารประจำการค่ะนะทุกสถานทูตไทยในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าทูตทหารฝ่ายความมั่นคงอยู่ด้วยจะทำหน้าที่นะคะทั้งทางเปิดตัวเป็นเขาจะเปิดแล้วก็ทำหน้าที่เขาเรียกว่าหาข้อมูลข่าวสารในทางลับด้วยซึ่งต่างประเทศเขาก็ทำกันนะคะที่ว่ามีทูตทหารประจำประเทศต่างๆของประเทศต่างๆเนี่ยนะอย่างในประเทศไทยก็มีทูตทหารของประเทศนั้นประเทศนี้มาประจำการประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในฝรั่งเศสเยอรมันสวีเดนอะไรต่างๆสหราชอาณาจักรจะมีทูตทหารเนี่ยประจำอยู่ในสถานทูตไทยด้วยนะทำงานด้วยนะเพราะฉะนั้นนะข้อมูลของเขาเนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีข้อมูลพวกท่านแหละนะคะนะแล้วก็ที่เขาเรียกว่าทูตทหารนะเรียกแต่เป็นทางการว่าทูตทหารเนี่ยนะเขาจะมีหน่วยงานซ่อนลับอยู่ซ่อนเล้นอยู่ว่างั้นเถอะนะในการเจรจาข้อมูลโน่นนั่นนี่เขาเรียกว่าวิชาการว่าด้วยการทูตนะฮะอันนี้คุณไฟเย็นต้องรับรู้ด้วยนะฮะแล้วกวนนางหวาต้องรับรู้ด้วยนะฮะนี่เท่าวัดด้วยนะฮะเท่าจรันด้วยนะฮะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพวกนี้นะครับเมื่อมาถึงฝรั่งเศสเนี่ยนะถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะถ้ายังอยู่นะถ้าเปิดตัวเนี่ยอย่าเปิดตัวโง่เหมือนตะวัดนะฮะอย่างตะวัดอย่ารีบเปิดตัวเลยนะฮะเปิดตัวเลยก็ปั๊บอ่านบทกวีเออทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะอย่าใส่หน้าออกมาอย่างนั้นนะคะถ้าคุณได้ลี้ภัยแล้วเนี่ยคุณมาพึ่งใบบุญของประชาชนนะคะคุณไม่ได้มาพึ่งใบบุญของนายทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันใดวันหนึ่งได้อยู่ถูกต้องแล้วเนี่ยนะถ้าได้อยู่ถูกต้องนะโผล่หน้ามาเมื่อไหร่ก็รู้จักขอบคุณชาวยุโรปเขาด้วยนะขอบคุณชาวฝรั่งเศสชาวยุโรปขอบคุณพี่น้องไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะที่ตัวเองได้มาได้มาอยู่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะอย่าเสือกเผาหอนนายทุนออกมาอีกนะคะเนี่ยขอแนะนำนะคะเนี่ยและอีหวานนะคะถ้าเปิดตัวไปทางการเมื่อไหร่นะอีหวานนะคะมึงจงขอบคุณพี่น้องประชาชนลาวด้วยที่ให้มึงซุกหัวนะไอ้วงไฟเย็นด้วยไม่เคยให้เครดิตประเทศลาวเลยนะคะขอบคุณพี่น้องลาวที่ให้ซุ่มพึ่งใบบุญของเขาอะประเทศที่เขาผ่านการปฏิวัติจัดหนักมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะพวกมึงได้ไปอาศัยนะคะแล้วก็มีชีวิตรอดอยู่ต้องหลายปีเนี่ยนะคะแล้วอีหวานก็ต้องขอบคุณประเทศเขมรด้วยนะนะคะมีความเป็นธรรมให้เขาบ้างนะคะนะไฟเย็นด้วยนะฮะมันมีข้อหนึ่งนะฮะอันนี้ก็สมกับแกเป็นครูบาอาจารย์นั่นแหละนะฮะแกเปิดตัวได้ดีนะอาจารย์สมศักดิ์เจียมนะแกตัวเงียบจนกระทั่งสมศักดิ์เจียมเนี่ยแกมาอยู่ฝรั่งเศสจนแกได้สิทธิ์เป็นผู้ลี้ภัยแล้วเรียบร้อยนะฮะเอกสารลงตัวแล้วเรียบร้อยแกถึงโผล่หน้าออกมาในอินเทอร์เน็ตนะมาขอบคุณนะขอบคุณบอกว่าเนี่ยแกดีนะแกบอกว่าขอบคุณนะฮะผู้ที่ช่วยเหลือแกให้หนีรอดออกมาจากประเทศไทยได้นะฮะตั้ง50คนแนวเส้นทางกันนะที่แกออกจากประเทศไทยมานะฮะหนีตายอ่ะนะเพราะว่าเขาคว้างระเบิดที่บ้านอาจารย์สมศักดิ์ฮะใช่ไหมฮะยิงเข้าไปที่บ้านแกนะแบบอันนั้นแกแบบว่าแกถูกปองร้ายหมายชีวิตนะทีนี้เส้นทางที่แกหนีเนี่ยนะก็มีคนช่วยเหลือเยอะมากเลยแกบอกว่าขอบคุณนะเนี่ยถือว่าเนี่ยแกทำดีนะนี่ก็ขอบคุณนะรู้จักขอบคุณคนที่เนี่ยช่วยเหลือตัวเองจนตัวเองรอดมาเส้นทางที่รอดมาได้จนถึงขั้นขอลี้ภัยแล้วก็ลงตัวในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าคนที่เปิดตัวได้ถูกจังหวะนะครับเป็นจังหวะที่ดีเนี่ยก็คือสมศักดิ์เจียมนะฮะแล้วก็ ก็นะพวกนี้นะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยดูตามพฤติกรรมสันดานเนี่ยไม่เคยเนี่ยนะเขาเรียกไปกับขบวนการประชาชนนะผู้ทำผู้สร้างผู้เลี้ยงที่เขาต่อสู้ทางชนชั้นอยู่ตอนนี้นะฮะการต่อสู้ทางชนชั้นนี่แหละนะคะถ้าชนะเมื่อไหร่พวกสูจะได้กลับบ้านกันเนี่ยไม่เคยคิดถึงเลยมันไม่เคยนะช่วยเหลือคนที่ทวงคืนพลังงานที่อยู่ที่ดินทำกินนะฮะเรื่องทรัพยากรอะไรต่างๆเนี่ยต่อสู้ทางชนชั้นเนี่ยแต่เสือกใส่ความเขาทั้งอีหวานทั้งวงไฟเย็นทั้งยกช่องมึงอะไรพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะจงสำเนือกหน่อยนะคะเนี่ยนะคะอ้าวต่อไปก็นะคะข้อต่อไปอ้าวแน่หน่อยก็แล้วกันนะคะเมื่อเอาผู้ลี้ภัยนะคะแบบว่า อย่างเช่นจรัญนะคะเดี๋ยวอย่างเช่นจรัญนี่นะคะเดี๋ยวนะครับต่อไปนี่นะคะก็นะก็เมื่อกี้ขอบคุณชาว EU ระยะยาวนะนะคะก็ขอบคุณเขามั่งนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้นะคะมาดูเรื่องที่ชั้นพ่วงต่อไปนี่นะฮะ
ทีนี้มาดูถ้าพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะในขั้นตอนที่กำลังขอลี้ภัยเนี่ยนะถ้าภารกิจระยะยาวนะฮะถ้ายังอยู่เนี่ยนะหรือว่าเอาอย่างนี้ก่อนนะถ้าไม่ได้รับการอนุมัติใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้มันต้องรอระยะเวลานะฮะขั้นตอนการขอลี้ภัยรอสถานะว่างั้นเถอะนะทีนี้ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะคะเอาอย่างนี้นะเอานี้เอาด้านลบก่อนนะ1ถ้าเกิดจากประยุทธ์เนี่ยยกเลิกหมายจับนะถ้ามีอัยการของฝรั่งเศสเนี่ยนะทำเรื่องไปยังประเทศไทยว่าเนี่ยไฟเย็นทั้งวงนางหวานสุดาในวัดวรยางกูลเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยนะใช้พาสปอร์ตไทยเพราะว่าต้องขั้นตอนมันต้องกลับที่ประเทศไทยขอหลักฐานนะการหมายปองร้ายของพวกนี้อยู่ไม่ได้เพราะอะไรยังไงนะเหตุผลในการขอลี้ภัยเขาจะต้องกลับไปที่ประเทศต้นทางใช่ไหมครับก็ถ้าทางประยุทธ์ตอบมาเนี่ยหรือว่าอัยการนะอัยการสูงสุดประเทศไทยตอบมาเนี่ยนะตัวแทนของรัฐบาลฝ่ายกฎหมายตอบมาเนี่ยบอกว่าเนี่ยบอกว่าตอนนี้ไม่มีแล้วยกเลิกแล้วหมายจับหมายเรียกอะไรนะนะมันเป็นรัฐบาลรัฐประหารทุกวันนี้เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งนะผ่านการเลือกตั้งเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะจำได้ไหมตอนสุรชัยยังมีชีวิตอยู่นะไม่รู้แกตายไปหรือยังไม่รู้ละสุรชัยแต่ว่าคนที่เสียชีวิตก็คือภูชนะกาสลองนะอันนั้นชัดนะฮะก็มีการใส่เสื้ออยากเลือกตั้งนะนางแย้มก็ใส่ไอ้ช่อก็ใส่ไอ้จอมไฟเย็นก็ใส่นะคะแล้วใครอีกคนนึงก็ใส่ที่ถ่ายรูปกันนะฮะแล้วก็นางโบหีบานประสาน7พรรคคนอยากเลือกตั้งต้องเอาเลือกตั้งหยิบปากกาฆ่าเผด็จการเนี่ยนะก็ได้เลือกตั้งมาแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้ไอ้พวกไปขอลี้ภัยในฝรั่งเศสเนี่ยถ้าประยุทธ์หรือว่าทางการไทยหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐสูงสุดหรือว่าตัวแทนฝ่ายกฎหมายของประเทศไทยอัยการสูงสุดเนี่ยตอบมาว่าตอนนี้พวกเราเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมีความงามสง่ามีการเลือกตั้งนะสิทธิเสรีภาพเขาก็ตอบมาอย่างยืดยาวว่าไม่มีการลุกลามคุกคามเอาชีวิตไฟเย็นทั้งวงไม่ได้คุกคามเอาชีวิตอีหวานนะไอ้ที่ว่าเคยถูกเรียกจากคณะรัฐประหารมายกเลิกไปแล้วเนี่ยตายนะคะตายนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วก็รัฐบาลประยุทธ์บอกว่านี่ไงก็เรียกร้องอยากได้เลือกตั้งก็เลือกตั้งประชาธิปไตยแล้วไงไม่มีแล้วเผด็จการเนี่ยตายนะคะเนี่ยนะเขาก็จะส่งกลับได้นะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่บอกว่าถูกปองร้ายหมายจับหมายเรียกอะไรตัวเองไม่ปลอดภัยมันไม่มีแล้วเนี่ยอันนี้ล่ะนะคะก็จะเป็นแบบว่าแบบมันจะเป็นข้อที่เขาจะส่งกลับเลยนะฮะเงื่อนไขเนี่ยนะแล้วก็ที่เอาไปแบบว่าสร้างข่าวนะฮะสร้างข่าวว่าน่ากลัวว่าเซฟไฟเย็นไฟเย็นถูกคุกคามมีการโพสต์ในเฟซบุ๊กของนางจันยานะฮะคางคกฟินแลนด์นะเซฟไฟเย็นก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่านี่นะมีหน่วยงานของทางการลาวมีคนเข้ามามีรถคันหนึ่งมีคนไทยมาด้วย5คนนะไปขู่บอกว่าให้มอบตัวซะอย่างนั้นอย่างนี้บางวันก็นางแย้มก็บอกว่ามีคนเข้ามาหลังไมค์ในไลน์ในนู่นในนี่เฟซบุ๊กของตัวเองมาขู่จะเอาชีวิตนะก็ล้วนแต่เขาเรียกว่านะฮะดูตามหลักฐานเขาเรียกว่าเนี่ยถ้าเขาตั้งข้อสันนิษฐานก็คือมันมีการสร้างหลักฐานเองนะคะนะในความเป็นจริงอย่างไรเราไม่รู้นะก็คือสร้างหลักฐานโพสต์ในเฟซบุ๊กสร้างหลักฐานไปลงทวิตเตอร์สร้างหลักฐานไปหลอกลวง BBC ให้มาสัมภาษณ์ตัวเองแล้วก็บอกว่าตัวเองถูกคุกคามจะเอาชีวิตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองสร้างมานะเพื่อเป็นการในการขอลี้ภัยเนี่ยนะเขาจะต้องมาพิสูจน์หลักฐานนะฮะนะว่าเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าได้รับการข่มขู่จริงหรือเปล่านะฮะเขาก็อาจจะขอทางเอกสารอาจจะขอหลักฐานไปยังทางการลาวก็ได้นะทางการฝรั่งเศสเนี่ยนะมันมีการอะไรล่ะส่งคนไปจะไปทำร้ายจะไปอุ้มจะไปฆ่าจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าอะไรหลักฐานการเปล่าประกาศเนี่ยถูกสร้างโดยนางจันยานะฮะโพสในเฟซบุ๊กให้ไฟเย็นนั่งพูดออกคลิปอีแอนนอร์แมนก็มาเขียนช่วยเขียนภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนไปหลอกลวงในเฟซบุ๊กส่งไปอะไรภาคีอะไรของมันสิทธิอะไร40ประเทศอะไรของมันนะนางจันยาทำแล้วปั๊บในเวลาในการเซฟไฟเย็นต้องขอรับบริจาคต้องมีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวจะไปฟ้องร้องอะไรศักดินาไทยมันมีหลักฐานว่าเนี่ยเป็นคนสั่งการให้ไปอุ้มหายไฟเย็นล้วนแต่เป็นการสร้างหลักฐานนะฮะของพวกมันขึ้นมาทั้งสิ้นนะอันนี้ตามที่ว่าเขาจะเอามาสู้ในเรื่องนี้นะฮะทางการฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะไปขอดูหลักฐานจากทางการไทยทางการลาวว่างั้นเถอะมีการหมายปองเอาชีวิตจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจะมีการพิสูจน์หลักฐานกันนะหนักอยู่นะเนี่ยนะเนี่ยนะแล้วก็เอานะในแง่ลบต่อไปในอีกข้อนึงนะถ้าไม่เข้าข่ายเนี่ยนะ
ที่บอกว่าตัวเองไม่รู้สึกปลอดภัยเพราะว่าอะไรสุรชัยก็หายไปเห็นไหมภูชนะกาสลองก็โสโผก็ไปเป็นประเด็นที่เอามาเขียนเอามาโยงไฟเย็นเข้าไปว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะที่อยู่ไม่ได้เพราะมันมีการจะเอาชีวิตไฟเย็นไฟเย็นอยู่เงี้ยใช่ไหมโพสต์มาอยู่ตลอดเวลาของอีจันยาแล้วก็ไอ้เครือข่ายขอรับบริจาคเนี่ยตีเรื่องนี้นะครับอันนี้เพื่อจะเอาเป็นข้อในการขอลี้ภัยหรือเปล่าเขาจะมาดูเรื่องนี้อีกนะคะนะตรวจสอบไปยังทางการลาวและก็ข้อมูลมาขอข้อมูลมาทางการไทยว่าเข้าข่ายสุรชัยถูกหายไปภูชนะกาสลองเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันกับไฟเย็นหรือไม่อันนี้แหละเขาจะดูนะคะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะคะจะมีการสอบเรื่องอาชญากรรมร่วมกันด้วยว่านะขอเอกสารมาทางการประเทศไทยว่าพวกนี้เป็นแบบพวกเดียวกันหรือเปล่าใช่ไหมการสืบสวนสอบสวนการถูกสังหารของภูชนะกาสลองแล้วว่าหายตัวของสุรชัยไปถึงไหนแล้วก็พ่วง กับไฟเย็นหรือไม่เขาจะต้องขอดูเอกสารจากทางการไทยด้วยนะคะเนี่ยนะคะอาจจะได้เอกสารว่าใครไปมีการสั่งการไปจัดการกับภูชนะกาสลองแล้วก็สุรชัยแล้วก็ตอนนี้ก็จำหมายปองไฟเย็นอะไรประมาณนี้วงไฟเย็นก็ได้นะเนี่ยนะคือต้องหาอันนี้มาให้ได้นะไปแสดงให้ได้ว่างั้นเถอะนะคะวงไฟเย็นเนี่ยนะคะที่เอาเป็นข้อเขาเรียกเอาเป็นข้ออ้างในการขอลี้ภัยนะฮะถ้าได้เอกสารมาจริงเนี่ยก็ดีนะฮะพี่น้องเราจะได้รู้ว่าใครเป็นคนเป็นฆาตกรที่ไปจัดการกับภูชนะกาสลองและก็สุรชัยนะฮะที่อุ้มหายไปเนี่ยเพราะว่าอันนี้ข้อมูลสำคัญมากนะคะเนี่ยสำคัญมากเลยนะเนี่ยนะอันนี้ด้านบวกเลยนะเนี่ยถ้าหาหลักฐานนี้มาได้นะฮะแต่ถ้าหาไม่ได้ยุ่งเลยนะวงไฟเย็นเนี่ยนะที่อีจันยาเนี่ยนะนะเพราะว่าถ้าวงไฟเย็นเอาหลักฐานนี้มาไม่ได้เนี่ยนะก็น่าจะไปเอาหลักฐานอีจันยาได้นะเพราะอีจันยาเป็นการเปล่าประกาศไงวงไฟเย็นอยู่ไม่ได้เพราะว่ามีการสั่งการมีสั่งการให้ไปอุ้มวงไฟเย็นเนี่ยนะเพราะว่าอะไรนะซุนโฮก็หายไปแล้วใช่ไหมโกติก็หายไปแล้วใช่ไหมภูชนะกาสลองก็สมโผน้ำโขงสุรชัยก็หายไปแล้วอย่างเงี้ยนะลูกสนามหลวงก็หายไปแล้วทีนี้ก็ไฟเย็นจะถูกอุ้มนะสั่งการโดยอะไรล่ะที่บอกว่ามีผู้สั่งการนะฮะให้ไปอุ้มไฟเย็นว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเอามาเอาหลักฐานของอีจันยาไปยืนยันนะเนี่ยนะเพราะว่าไอ้การสั่งการไปอุ้มขนาดนี้เป็นสั่งการเขาเรียกว่าข้ามประเทศเลยนะว่าผู้สั่งการอีจันยามาบอกว่าอยู่ในประเทศเยอรมันใช่ไหมมีผู้สั่งการปั๊บมันก็ต้องมีผู้รับสนองสิแสดงว่าอีจันยามันมีครบไงใช่ไหมมันต้องได้ยินเสียงสั่งการมีเอกสารสั่งการมีซีดีอะไรสั่งการไปใช่ไหมแล้วมันก็ต้องรู้ว่ามีผู้รับงานมาผู้รับสนองมาใช่ไหมผู้รับสนองมาปั๊บก็ไปจ่ายงานให้ใช่ไหมจ่ายงานให้จ่ายงานปั๊บก็มีผู้ไปวางแผนการอย่างใกล้ชิดข้ามโขงไปแล้วก็มีผู้ลงมือแสดงว่าอีจันยามีครบไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาจจะเอาหลักฐานนี่กับอีจันยาเนี่ยส่งตรงไปที่นะฮะทางการฝรั่งเศสในการขอลี้ภัยเพราะมันมีแล้วไงเพราะว่าหลักฐานที่จันยามีกฎมีคนไปสั่งอุ้มไฟเย็นเนี่ยนะเนี่ยนะแล้วคนหายไปเยอะๆมันมีหมดแล้วมันจะไปฟ้องเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเอาหลักฐานที่จันยาเนี่ยนะไปยื่นที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ไอ้ข้อมูลที่สร้างกันมาเนี่ยนะเซฟไฟเย็นไฟเย็นอยู่ไม่ปลอดภัยขอเงินพี่น้องจะขอลี้ภัยหาตัวโฮสต์นะคะในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยรับรองไฟเย็นเนี่ยก็มีการขอเรียกรายเงินมาโดยตลอดนะคะมีการทำคลิปวิดีโอนั่งร้องไห้ตัวเองไม่ปลอดภัยเดี๋ยววันนี้เขาจะขู่ฆ่าอีกแล้วนะฮะแสดงละครร้องไห้กระซึกกระซึกไม่ปลอดภัยนะคะก็มีแบบ BBC หน้าโง่ไปลงนะคะช่วยกระพือให้พวกนี้เนี่ยนะแบบว่าแบบ acting กันเก่งมากเลยนะคะก็เหมือนอีจันดาน่ะนะคะไปอยู่ในต่างประเทศนะพอได้ขอลี้ภัยนะคะก็ไปทำมาหาแดกอะไรล่ะนะก็แบบว่าแสดงเป็นคนแบบว่าขาไม่มีแขนไม่มีไงแสดงเป็นคนพิการไปเลยนะขออย่างเดียวที่ชาติชั่วเนี่ยนะคะเนี่ยนะแล้วก็ทีนี้นะคะในด้านลบอีกด้านหนึ่งนะคะนะคะถ้าไม่รับการอนุญาตเนี่ยนะถ้าเขาสืบทราบไปว่าเนี่ยเอโฮสเนี่ยคนที่รับรองนะคนที่รับรองเนี่ยนะผู้ลี้ภัยเข้ามาเนี่ยนะการที่จะเป็นโฮสต์ได้เนี่ยหนึ่งคุณจะต้องมีเขาเรียกว่ามีหลักทรัพย์นะฮะมีชีวิตความเป็นอยู่ก็คือเป็นคนที่เป็นผู้ที่ถือพาสปอร์ตแล้วเรียบร้อยเป็นคนที่อยู่ลงหลักปักฐานประเทศฝรั่งเศสแล้วเรียบร้อยนะฮะเป็นแบบว่าได้ถือพาสแล้วนะถือพาสฝรั่งเศสแล้วนะครับก็เป็นคนที่ว่ามีหน้าที่การงานนะฮะหรือว่ามีหลักทรัพย์หลักฐานทางการเงินมั่นคงนะครับเป็นผู้รับเนี่ยถ้าเขาสืบทราบว่าทางฝรั่งเศสสืบทราบได้ว่าเนี่ยนายจรันเนี่ยนะฮะนะนักสิทธิมนุษย์เนี่ยนะบินไปมา30ประเทศเนี่ยได้งบประมาณต่างๆเนี่ยนะในการเนี่ยนะเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเอาเงินมาลงเปิดร้านนวดนะแล้วก็ร้านนวดตรงนี้
ผู้หลบภัยด่าน12ก็มากระจุกกันอยู่ตรงนี้หลายคนเนี่ยนะมาเป็นแรงงานมาเป็นนวดกระปูมาเป็นอะไรทำงานในซ่องเนี้ยในร้านนวดเนี้ยนะคะคือนายถ้าเขารู้ว่านายจรัญเนี่ยเป็นผู้รับรองใช่ไหมเอาผู้เดือดร้อนจากภัยการเมืองมาทำงานในร้านนวดเนี่ยหนักเลยนะคะงานนี้นะคะนักสิทธิเนี่ยนะก็คือเอาผู้ลี้ภัยมาเป็นแรงงานทาสในร้านตัวเองไงแล้วก็เป็นแหล่งฟอกเงินนะเป็นแหล่งหลบซ่องของการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองใช่ไหมแล้วก็พุ่งเป้านะโจมตีไปที่แผ่นดินแม่อันนี้ตามกฎหมายนะคะเนี่ยถ้าเขาสืบทราบเนี่ยนะคะซึ่งการเปิดตัวของตวัดเนี่ยรีบเปิดตัวแล้วเกินนะคะเนี่ยพลาดในตวัดนะนะแล้วก็ใช้ร้านของตัวเองเนี่ยนะนายจรัญเนี่ยนะร้านนวดของตัวเองเป็นแหล่งประสานงานให้ที่พักพิงนะคะพวกที่หลบภัยนะคะเหล่านี้เนี่ยแล้วก็โจมตีกลับไปยังแผ่นดินแม่ของตัวเองเนี่ยนะเพื่อนในทุนเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้ทำเพื่อกิจเขาเรียกว่าถ้าต่อสู้เพื่อนะประชาชนเนี่ยเราจะไม่ว่าเลยนะแอบนะอวตารหลบกันอยู่แล้วก็มาแบบว่านะส่งข้อมูลช่วยกันกระจายเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาชนทางชนชั้นเราจะไม่ว่าเลยนะฮะแต่มันกับใช้ซ่องเนี่ยเป็นที่สูงซ่องสูงของพวกมันเนี่ยนะฮะโจมตีแต่อะไรล่ะมาตาเดียวเนี่ยกฎหมายฉบับเดียวเนี่ยแล้วก็ไปเชิดชูในทุนเนี่ยนะเพื่อกลุ่มทุนของตัวเองเนี่ยนะฮะนายจรัญจะตกหนักนะคะนะเพราะว่าเนี่ยถ้าอัยการฝรั่งเศสรู้เส้นทางการเงินของนายจรัญเนี่ยนะคะแล้วก็พวกคนไทยนะฮะในฝรั่งเศสนะฝ่ายขวานะฮะนะแล้วส่วนมากจะเป็นพวกที่มีความรู้พวกมีเป็นเจ้าของกิจการนะฮะในฝรั่งเศสและใน EU ด้วยนะฮะเพราะว่าเงิน EU เนี่ยก็เอามาช่วยนะฮะแปลว่าช่วยใน EU เนี่ยนะฮะหลายๆคนไทยในหลายประเทศเนี่ยนะครับที่เป็นฝ่ายขวาเนี่ยเขาจะพากันทำหนังสือคัดค้านการลี้ภัยของกลุ่มนี้เลยไม่ว่าเป็นอีหวานวงไฟเย็นนะฮะแล้วคัดค้านนะคะอาจจะคัดค้านถึงการทราบว่าไม่รู้จริงหรือจริงไม่รู้จริงหรือเปล่านะว่านายอ้ําเนี่ยนะนายอ้ําเนี่ยเรียนจบแล้วนะคะที่ฝรั่งเศสนะฮะที่มาลี้ภัยก็เรียนจบแล้วเนี่ยทราบว่ากำลังจะเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรเห็นว่าโผล่ที่แถวเคมบริดจ์นะฮะแล้วก็โพสโชว์อยู่วันหนึ่งก็ไลฟ์สดว่าเนี่ยประเทศหนักแผ่นดินเนี่ยนะระวังนะฮะเพราะฉะนั้นคนไทยในต่างประเทศในสหราชอาณาจักรหรือใน EU เนี่ยเขาจะทำหนังสือคัดค้านนะพวกนี้นะนะไม่ว่าจะคัดค้านนะฮะการเข้ามาเรียนหรือว่าการได้ทุนนะในฝรั่งเศสเข้ามาในสหราชอาณาจักรของนายอั้มก็ได้หรือทำหนังสือคัดค้านนะการขอลี้ภัยที่สร้างข่าวสร้างเรื่องของพวกไฟเย็นกับพวกนางหวานก็ได้นะฮะเนี่ยนะแล้วก็ข้อมูลนะฮะพฤติกรรมนะฮะว่าพวกนี้มีพฤติกรรมกำลังแบบก่อตัวเป็นแก๊งมาเฟียกลุ่มใหม่อ่ะนะฮะแล้วก็นายจรัญเนี่ยนะคะก็เอาเขาเรียกว่าสถานะตัวเองที่ว่าอยู่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีพาสปอร์ตแล้วมีกิจการมีร้านนวดของตัวเองมารับรองพวกนี้เราเป็นที่ซ่องสุมของพวกนี้เนี่ยนะฮะมารับรองผู้ลี้ภัยเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องไทยฝ่ายขวานะคะที่เขาไม่เห็นด้วยนะคะหรือเห็นพฤติกรรมอันเขาเรียกว่าไม่ชอบมาพากลของพวกนี้เนี่ยจะมีการทำหนังสือคัดค้านการลี้ภัยก็ได้นะคะก็อาจจะนะไม่ประสบความสำเร็จก็กลับบ้านเราก็ได้หรือว่ารัฐบาลประยุทธ์เขาบอกว่าเอานี่ไงอยากได้เลือกตั้งก็จัดให้แล้วไงประชาธิปไตยผมเป็นนายกประชาธิปไตยคนอยากเลือกตั้งผมจัดให้แล้วใช่ไหมตอนนั้นสุรชัยก็อยากเลือกตั้งนะนางหวานก็อยากเลือกตั้งตามในทุนใช่ไหมไฟเย็นก็อยากเลือกตั้งใส่เสื้ออยากเลือกตั้งเป็นแถวๆอ่ะทีนี้ก็รัฐบาลเลือกตั้งเขาบอกเอ้ย welcome to Thailand กลับมาใช่ไหมพี่น้องในต่างประเทศก็เอามึงอยู่ไปมึงก็ไม่ได้พูดแทนประชาชนกลับไปเถอะอย่างนั้นอย่ามากินเงินภาษีเขาเลยรู้ชาติเห็นชาติเงี้ยโอ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นไปได้อาจจะเป็นได้นะคะเนี่ยเออนะฮะเออนะนะเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยใน EU เนี่ยหรือผู้ใช้แรงงานใน EU ทั้งหมดเนี่ยนะฮะหรือว่าพี่น้องที่แต่งงานกับฝรั่งใน EU เนี่ยรู้แล้วว่าไอ้แก๊งนี้เนี่ยจะมากินเงินภาษีฟรีๆอ่ะมือตีนครบอ่ะนะบางคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยได้ลี้ภัยเนี่ยอายุยังไม่ถึงวัยเกษียณอย่างอีจังยาอีคางคกนรกเนี่ยนะฮะได้ลี้ภัยตอนอายุ40เนี่ยประมาณ40เนี่ยไม่ทํามาหาแดกอะไรทั้งที่พี่น้องไทยที่มาอยู่ใน EU เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆเนี่ยนะที่เขาทำงานเสียภาษีแล้วก็พี่น้องใน EU ทั้งหมดเนี่ยนะที่เป็นชาว EU เป็นฝรั่งต่างชาติต่างๆเนี่ยเสียภาษีเขาทำงานตั้งแต่อายุนะฮะตั้งแต่เอาเต็มตัวก็แล้วกันนะฮะบางทีนักเรียนเขาให้ทำพาร์ทไทม์ได้ตั้งแต่อายุ18ปีจนถึงวัยเกษียณ60กว่าๆหน่อยๆเนี่ยก็เงินภาษีมาเลี้ยงอีจันยาอีชาติชั่วนี่ไงคะรู้เช่นเห็นชาติคือมาแดกฟรีไงมือตีนครบไงวัยยังไม่ถึงเกษียณเนี่ย
นะคะเพราะฉะนั้นเอกาฝามิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างอันไม่ดีเนี่ยนะพี่น้องไทยในต่างประเทศหรือว่าพี่น้องใน EU เนี่ยที่เป็นชาวต่างชาติมีภรรยาไทยมีสามีคนไทยเนี่ยเขาอาจจะทำหนังสือคัดค้านไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสหรือทำหนังสือไปยังนะฮะรัฐบาลแต่ละประเทศว่าไอ้เงินที่ไปช่วย EU เนี่ยตอนนี้มีกลุ่มคนไทยกลุ่มนึงเนี่ยนะครับจะมาขอลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะเป็นการสร้างเรื่องนู่นนี่นั่นมาเนี่ยจะไปกินเงินภาษีพวกเราจะไปต้องรองรับด้วยเหรอพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้การเนี่ยสงครามกลางเมืองนะฮะพี่น้องที่แตกมาจากประเทศลาวันดาแตกมาจากซีเรียลิเบียต่างๆนี่มีปัญหาผู้ลี้ภัยมากเลยนะฮะนะทางเยอรมันเองก็ยังรับไม่ไหวเลยนะฮะทางสวีเดนก็รับไม่ค่อยจะได้แล้วตอนนี้นะฮะปัญหาผู้ลี้ภัยเยอะมากสหราชอาณาจักรนี่ก็เยอะนะฮะแล้วก็ฝรั่งเศสนี่ก็เยอะนะที่ต้องมาแบกรับพวกนี้คือพวกนี้หนักยิ่งกว่าบ้านเรา10เท่าอีกนะฮะที่แตกออกมานี่นะทุกวันถ้าพี่น้องไปดูนะฮะรายการนึงมันจะมีรายการ Borderline นะฮะเชื่อว่าพี่น้องชาวยุโรปดูกันเยอะนะฮะมันจะมีรายการนี้นะฮะมันจะมีเขาเรียกว่าช่องแคบนะฮะที่นะฮะที่เขาจะขนจากฝั่งฝรั่งเศสมายังสหราชอาณาจักรเขาเรียกว่าคาลายนะฮะคาลายเนี่ยนะมันจะมีรถขนสินค้านะฮะหรือว่าคนไปมานี่นะโดยเฉพาะรถขนสินค้ามันจะเป็นรถบรรทุกคันยาวๆนะฮะสองช่วงสามช่วงจากยุโรปนะจะเข้ามาในสหราชอาณาจักรจะมาขึ้นเรือว่างั้นเถอะขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามมายังฝั่งยูไนเต็ดคิงดอมเนี่ยจะมีพี่น้องที่หนีภัยหลบตายมานะคะจากฝั่งอิตาลีนะคะจากฝั่งประเทศที่ทางแอฟริกาต่างๆเนี่ยข้ามมาถึงฝรั่งเศสปั๊บจะมาออกไปอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็พยายามที่จะขึ้นมากับรถบรรทุกซ่อนตัวมาในรถบรรทุกนะคะบางทีก็หนีภัยมาจากอัฟกานิสถานอย่างนี้นะคะเราดูในโปรแกรมทีวีนะฮะก็ซ่อนตัวแบบว่าใต้ท้องรถมั่งหรือว่าจ่ายเงินที่จะเอคนขับรถนะก็นั่งมาในห้องเย็นรวมกันมาเป็นกระจุกกระจุกนะนะเพื่อจะหลบเข้ามาในสหราชอาณาจักรให้ได้พี่น้องนะรัฐบาลฝรั่งเศสเองก็ผลักดันผู้นี้ออกนอกประเทศเหมือนกันนะฮะเนี่ยเกิดปัญหามากมายผู้ที่จะหลบภัยลี้ภัยมายังประเทศอื่นๆเนี่ยเพื่อคิดว่าเข้ามาแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอันนี้เราไม่ใช่ว่าผลักไสนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาผู้ลี้ภัยมันเป็นหามากเลยนะที่เขาจะเอาทั้งเลี้ยงคนในประเทศนะปัญหาในประเทศที่จะเอามารองรับคนที่หลบภัยในประเทศอื่นขนาดรัฐบาลออสเตรเลียยังไปจ่ายเงินให้ประเทศเขมรนะฮะให้รับผู้ลี้ภัยไปนะคะเขาจ่ายให้หลายล้านเหรียญเหมือนกันนะฮะมันมีเกาะนึงนะฮะให้ผู้ลี้ภัยไปอยู่ในประเทศนั้นให้เขมรรับไปนะฮะรัฐบาลเยอรมันเหมือนกันนะฮะพอมันเต็มปั๊บเนี่ยเขาก็จะผลักให้ประเทศอื่นเนี่ยแต่เขาจะจ่ายเงินช่วยว่าให้เอาผู้ลี้ภัยไปด้วยไปรับด้วยนะฮะผ่องไปว่างั้นเถอะแล้วไอ้การพอรับผู้ลี้ภัยแล้วเป็นไงปั๊บเขาคือให้อยู่ก็รองรับตลอดไงครับเพราะฉะนั้นการนะฮะการขอลี้ภัยเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะฮะเอาล่ะนะฮะก็เตรียมตัวทำการบ้านกันนะเดี๋ยวจะหาว่าแนวทางที่3ไร้น้ำใจนะฟังมั่งนะฮะแต่ละคนที่เก่งเหลือเกินคุณชอบไฟเย็นนี่เก่งมากนะฮะเมื่อก่อนนี่ด่าพวกเรานะแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีแนวทางประชาชนแนวทางทรัพย์ร่วมแนวทางพลังงานทวงคืนน้ำมันที่ดินทำกินของประชาชนพอพวกมันหายไปครับเราก็ไปโทษว่าไอ้พวกแนวทางที่3เนี่ยไปอุ้มพวกมันหายชาติหมาสารเลวมากเลยนะคะไอ้จอมไฟไอ้ชาติช่วยตัวนึงนะฮะว่าแนวทางที่3นี่แหละไอ้พวกไปอุ้มพวกมันหายเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีประชาชนนะฮะทั้งที่การต่อสู้ของประชาชนมันเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นนะฮะแต่พวกหานี่พูดแต่เรื่องกฎหมายฉบับเดียวแต่ประชาชนที่เขาสู้กับการกดขี่ขูดรีดเขาพูดกฎหมายเป็นพันๆฉบับนะเขาพูดถึงข้าราชการผู้ที่รักษากฎหมายนะฮะไอ้พวกชนชั้นที่มาอยู่ตรงกลางของพีระมิดเนี่ยนะฮะเนี่ยนะเขาพูดกันแบบว่าเป็นโครงสร้างนะทางสังคมเลยไอ้พวกเที่ยนี่ไม่เอาเลยกูจะปีนไปถึงยอดเนี่ยแต่ก่อนมึงจะปีนถึงยอดมึงก็ไม่โดนตรงกลางไงฮะโดนงูโดนตะขอไอ้เขาเกี่ยวเขาสับมึงอยู่ตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้กฎหมายที่เขาจะตามมึงระหว่างการเชื่อมโยงระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศไทยก็มาจากไอ้ชนชั้นกลางข้าราชการนี่แหละถ้ามึงไม่ผ่านนะมึงจะโดนกลับประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะฟังแล้วไปคิดต่อยอดนะฮะไอ้วงไฟเย็นกับอีหวานนะคะอีด็อกเตอร์หวานนะฮะกูจบไม่ถึงด็อกเตอร์กูจะสอนอีหวานนะอีชาติชั่วนะฮะอ่ะมาดูเรื่องนี้นะฮะคือถ้าแบบว่าต่อไปนะฮะถ้าคนไทยนะฮะในต่างประเทศนะฮะเขาเห็นว่าพวกนี้มันไม่ใช่มาเพื่อประชาชนแล้วมันก็มีเงื่อนงำนะฮะเส้นทางการเข้ามาโน่นนี่นั่นแล้วก็ต้องมาแบกรับพวกนี้นะฮะ5ปีที่ผ่านมาพวกนี้ไม่มีจิตยืนอุดมการรับใช้ประชาชนเนี่ยนะคนไทยในต่างประเทศนะฮะอาจจะทำหนังสือถึงรัฐบาลนะฮะรัฐบาลฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็รัฐบาลของประเทศตัวเองนะถึงรัฐบาลฝรั่งเศสว่าให้พิจารณาการขอลี้ภัยอย่างละเอียดด้วยนะอย่างเป็นธรรม
ม่ใช่ว่าเกิดขบวนการนะที่สร้างทีมงานเครือข่ายนะเอาคนมานั่งกระจุกกันอยู่ร้านนวดนะเกิดจากการฟอกเงินตาจารันก็ไปเอาเงินสิทธิมาอ้างสิทธิเป็นนักสิทธิมาคอยปกป้องพวกนี้ไอ้พวกนี้จะได้สิทธิการอยู่ถ้าจะสิทธิการอยู่ปั๊บก็ต้องมาเคลมเงินภาษีของพี่น้องนะใน EU ทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องเล็กต่อไปนะเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะเอาภาษีไปรับพวกแก๊งพวกนี้เนี่ยนะที่ไม่เหลือร้อนจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็ทางรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยก็คงจะสืบนะฮะในทางลับเส้นทางการเงินของแก๊งนี้ทุกคนเอาตั้งแต่หัวขบวนนะนายจารันเนี่ยเส้นทางการเงินมายังไงเอาไปลงตรงไหนผู้ที่จะมาขอลี้ภัยอีหวานเอ่ยองไฟเย็นเอ่ยผู้ที่มีความเกี่ยวพันนางจันยาเนี่ยตีฟ้องร้องเปล่าเนี่ยนะเมื่อเชื่อมใน EU เนี่ยเขาสามารถนะฮะที่จะขอข้อมูลได้หมดนะคะฮะเก่งกันเหลือเกินเนาะนะเดี๋ยวก็สืบทราบไปถึงนางจารันไอ้นายจารันเมียนงเมียน้อยเนี่ยพ่วงไปหมดและไอ้พวกที่เปิดเพย์พาวมาขอไอ้ช่วยไฟเย็นนะฮะอย่างนางหนิงดีควยเนี่ยนะที่อยู่ในเยอรมันไปอยู่ใต้ปีกนะไปเขาว่าอยู่ภายใต้จมูกนะฮะของศักดินาเขาเนี่ยนะฮะเพราะว่าศักดินาเนี่ยนะเขาไปซื้อบ้านในประเทศฝรั่งประเทศเยอรมันเนี่ยมาตั้งแต่เป็นร้อยปีแล้วนะหลายตระกูลมากเลยนะฮะไอ้ที่นางหนิงด่าแต่กฎหมายฉบับเดียวขอรับบริจาคตอนนี้ก็เซฟไฟเย็นทำเป็นกลางตอนนี้จะไปจัดหนักคนนั้นคนนี้เนี่ยโอ้ยนอนนสมเพศเวทนานะฮะถ้าเขาจับได้ว่าขบวนการเครือข่ายมิจฉาชีพพวกนี้มันพ่วงกันได้เนี่ยจบนะคะจบนะฮะเนี่ยอ้าวมาดูเรื่องนี้นะคะนะถ้าเขาจับได้ว่านะนายจารันเนี่ยนะกรรมการสิทธิมนุษย์ระดับโลกเนี่ยนะคะไปมา30ประเทศเนี่ยใช้ร้านนวดไปที่ฟอกเงินนะคะแล้วเป็นหัวหน้าแก๊งนะก่อพิษขยะสังคมเนี่ยในฝรั่งเศสเนี่ยนะฟอกเงินค้ามนุษย์เนี่ยนะค้าแรงงานจากไอ้พวกที่มาหลบภัยด้วยนี่โอ้ยนะแล้วก็มาตั้งซ่องสุมกันเยอะเป็นฐานโจมตีไปยังแผ่นดินแม่ในขณะที่ยังไม่ได้สิทธิ์ผู้ลี้ภัยอย่างเต็มตัวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะนะคะอ้าวทีนี้มาดูในแง่บวกนะคะในแง่บวกในกรณีได้ผ่านการอนุมัติเป็นผู้ลี้ภัยสมบูรณ์อันนี้แง่บวกนะถ้าอยู่ยาวแล้วก็ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ลี้ภัยแล้วเนี่ยนะนะก็นายจารันเองก็นะก็เขาเรียกว่าจะสะอาดจากการไม่ใช่ขบวนการค้ามนุษย์ไม่ใช่เปิดซ่องมาเพื่อการฟอกเงินนะหรือว่าค้าแรงงานจากพวกที่มาหลบภัยเนี่ยในนี้นะฮะที่ตัวเองเป็นโฮสต์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในแง่บวกใช่ไหมหลักฐานที่นางจันยามีทั้งหมดเนี่ยนะฮะในการอุ้มสุรชัยจริงซุนโฮหายไปผู้ชนะการทลองถูกฆ่าแล้วก็นางจันยาก็ป่าประกาศว่ามีการสั่งการอุ้มฆ่าไฟเย็นเนี่ยอันนี้ทำให้ไฟเย็นอยู่ไม่ได้ต้องมาขอลี้ภัยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเนี่ยนะได้รับการอนุมัติจากเรื่องนี้นะฮะถูกคุกคามจะเอาชีวิตเนี่ยก็แสดงว่านางจันยามีหลักฐานจริงนะฮะที่วงไฟเย็นเนี่ยเอามาประกอบในการไปยื่นขอลี้ภัยนะคะเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าในแง่บวกนะแสดงว่านางจันยามีจริงนะแล้วขั้นตอนต่อไปนะในแง่บวกนะฮะในแง่ว่าถ้าได้รับการอนุมัติเนี่ยนะแสดงว่ามีการตรวจพาสปอร์ตของพวกนี้ทุกคนพาสปอร์ตของอีวานนะคะที่มาขอลี้ภัยนะแล้วก็หลักฐานข้อมูลมีความตรงกันว่าได้ความได้รับความเดือดร้อนนะมีการคุกคามเอาชีวิตอีวานชื่ออีวานฮีบานสุดาเนี่ยนะตรงกับพาสปอร์ตเป็นพาสปอร์ตไทยก็ได้นะนะแล้วก็ถ้าวัดเนี่ยนะถ้าวัดก็จะมาในชื่อวัดวายางกูลนะถูกหมายเรียกหมายจับก็ว่ากันไปถ้าวัดเอามาอ้างใช่ไหมครับทุกอย่างมันตรงกันปวดว่าเป็นคนไทยพาสปอร์ตไทยถูกคุกคามเอาชีวิตว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็วงไฟเย็นทั้งวงเนี่ยถูกคุกคามเอาชีวิตมีหลักฐานประกอบจากนางจันยาเรียบร้อยเป็นพาสปอร์ตไทยในการเดินทางเนี่ยแน่นอนนะคะถ้าได้ลี้ภัยสมบูรณ์เนี่ยนะขั้นตอนที่ผ่านไปแล้วเรียบร้อยก็คือเข้าตรวจพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าพาสปอร์ตที่ยื่นในการเดินทางหรือว่าขอลี้ภัยเนี่ยเป็นพาสปอร์ตที่ถูกต้องนะได้มาโดยชอบนะคะอาจจะเป็นจากรัฐบาลไทยเนี่ยนะออกให้ก็ได้นะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศกองหนังสือเดินทางเนี่ยออกพาสปอร์ตให้โดยที่ว่าวงไฟเย็นทั้งหมดไม่ต้องไปถ่ายรูปที่กระทรวงต่างประเทศนะคะหรือว่าหน่วยงานที่เปิดทำหนังสือเดินทางในประเทศไทยเลยนะคะแบบว่าไม่ต้องไปถ่ายรูปจริงไม่ต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยนะคะแบบว่าคือได้พาสปอร์ตมาโดยที่ตรงเองไม่ต้องเดินทางเข้าไปในประเทศไทยก็เป็นไปได้นะอันนี้ดิฉันเชื่อแน่นอนว่านะครับพี่น้องไทยในต่างประเทศเนี่ยนะหน่วยงานรัฐต่างๆทั้งในนอกประเทศเขาตรวจสอบแน่นอนเรื่องนี้นะฮะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะไม่ใช้หนังสือพาสปอร์ตเดินทางเป็นอินโดอย่างที่เพียงดินเขาเอาประกาศเรื่องลุงสนามหลวงก็ได้นะนี่นะ
เพราะว่าการทำเบอร์สปอร์ตมันต้องพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยไม่ใช่เหรอคะมีต้องเซ็นชื่อพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยใช่ไหมคะเออนะคือถ้าผ่านมาแล้วเนี่ยพวกนี้ก็จะได้ขอลี้ภัยอย่างสมบูรณ์ไงนะถ้าได้ลี้ภัยสมบูรณ์ก็จะรับความคุ้มครองได้สวัสดิการเจ็บป่วยก็เข้าโรงพยาบาลรัฐได้เหมือนคนในยุโรปใช่ไหมคะที่เขาผ่านการเซ็ตซีโร่มาแล้วใช่ไหมก็ได้สิทธิ์เงินช่วยเหลือจากรัฐค่าแรงขั้นต่ำมีที่อยู่อาศัยที่ซุกหัวนอนให้นะฮะแล้วก็ได้สิทธิ์ทำงานด้วยนะฮะทำงานถูกต้องตามกฎหมายถ้าไม่ได้ค่าแรงของตัวเองด้วยนะถ้าถึงขั้นนั้นแล้วนะแต่ว่าไอ้คนที่มันได้สิทธิ์ทำงานได้สิทธิ์ลี้ภัยแล้วอย่างอีชาชั่วจันยาเนี่ยนะอีคางคกเนี่ยไม่เคยทำงานเลยนอกจากมาหลอกลวงประชาชน1-2 1-2ตั้งต่อเสื้อ1-2เนี่ยเนี่ยนะอีชาชั่วนี้นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องถามมานะฮะให้ฉันมาพูดเรื่องนี้ด้วยนะฮะว่าขอฟังแนวทางที่3หน่อยนะฮะก็เดี๋ยวนะฮะ หวังว่าพี่น้องฟังคลิปนี้นะฮะได้ประโยชน์ในการต่อยอดนะฮะเราก็วิเคราะห์ไปตามความเป็นจริงและเป็นไปที่เกิดขึ้นในสังคมแต่มาฟังเรื่องนี้นะฮะมาฟังเรื่องนี้หน่อยนะฮะจบท้ายอย่างนี้นะฮะนะตัวที่ฉันเองเนี่ยนะฮะติดตามเนี่ยเรื่องการเมืองมาเป็น10ปีตั้งแต่มีการสลายประชาชนตั้งแต่ปี2553นะฮะก็แนวทางประชาชนนะฮะก็ถูกด่าถูกประณามนะฮะถูกใส่ร้ายใส่ความนะฮะทุกวันนี้เรามาเป็นแนวทางประชาชนนะฮะโดยประชาชนเพื่อประชาชนมันเป็นแนวทางคนจนสู้กับคนรวยนะทุกกับทุนผูกขาดพ่อแม่พี่น้องจนเราไม่เห็นตอนนี้เป็น3แนวทางที่แล้วเราเห็นแค่2แนวทางไงเห็นแนวทางทักษิณไม่ทักษิณถูกกระทําทักษิณถูกยึดอำนาจรัฐประหารนะจนเราไม่เห็นความหลอกลวงของทักษิณนะคะเอากองสวบไปอยากได้เลือกตั้งได้มาแล้วนะได้มาเป็นรัฐบาลนางปูแล้วแทนที่จะเขาเรียกประกาศให้สัตยาบันก็ไม่ทำนะจะหาคนฆ่าประชาชนจะขุดศพมาพิสูจน์ศพหาคนฆ่าคนสั่งการก็ไม่มีนะหลอกลวงประชาชนมาโดยตลอดนะจนทุกวันนี้เรารู้ซึ้งแก่ใจรัฐปฏิวัติรัฐประหารมาทีไรมันก็มีการฮะเขาเรียกว่าดึงทรัพย์สินนะฮะออกจากมือประชาชนไปใส่มือของกลุ่มทุนเหนือรัฐทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทักษิณมีโอกาสไม่รู้กี่ครั้งนะฮะในการที่จะช่วยประชาชนนะฮะอย่างชอบทำในการเป็นรัฐบาลในการที่จะแก้กฎหมายเปลี่ยนกฎหมายประชาชนได้สัมปทานนะคืนนะมีปัญหาอะไรที่สู้เขาไม่ได้เนี่ยเอาประชาชนร่วมด้วยช่วยตัวเองเนี่ยมันไม่มีพ่อแม่พี่น้องถูกหลอกถูกลวงมาเลยตลอดและกระบวนการพวกนี้นะฮะมันไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านมาหลายปีเนี่ยนะฮะมันไม่ช่วยประชาชนไม่เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนดิฉันปรามาสเลยนะฮะถึงมันได้ลี้ภัยแล้วนะฮะไม่มีทางที่มันนะฮะยากที่จะมาอยู่ฝ่ายประชาชนอันนี้ขอปรามาสไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นอย่างที่ฉันปรามาสเลยนะฮะอ่ะนะคะก็สำหรับวันนี้นะฮะไม่รู้ว่าพูดมานานเท่าไหร่แล้วนะฮะขอดูก่อนนะฮะโอ้นะครับเกือบ2ชั่วโมงนะคะอีกรอบแม่นป่ะเดี๋ยวนะคะเอาเปิดเพลงคู่ก่อนนะฮะมีพี่น้องชอบกันเยอะใช่ไหมฮะก็มีพี่น้องมีแนวร่วมเราแต่งเพลงให้เยอะมากนะคะดิฉันก็แต่งด้วยแล้วก็แนวร่วมนะครับแต่งเพื่อการต่อสู้ทางชนชั้นตอนนี้คิวเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยไอเดียนี้นะคะเพลงเพื่อการต่อสู้พี่น้องนะคะก็ขอเพลงกำลังใจนะเรามีคนเขาเก่งๆเยอะนะมีพี่น้องเราเก่งคอมก็เยอะทำกราฟิกก็เก่งนะฮะบางคนก็แต่งเพลงเก่งมากเนี่ยนะแต่งเพื่อการต่อสู้หรือว่าคนที่อยู่ในต่างประเทศนะฮะอย่างพวกนี้เนี่ยนะไม่รู้จะพึ่งมันได้หรือเปล่านะมาเป็นฝ่ายประชาชนแต่ถ้ามันได้ลี้ภัยแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะจริงๆเนี่ยนะมาทำวิดีโอต่อสู้การต่อสู้ทางชนชั้นเพื่อประชาชนได้ดีมากเลยนะหรือว่านะมีคนเก่งๆในบ้านเรานักวิชาการนักกฎหมายเขียนก็ได้นะเขียนว่าทำคลิปสั้นๆส่งให้พวกนี้โพสในเมืองนอกก็ได้อวตารก็ได้ถ้ามันจะสู้นะฮะเนี่ยนะทำได้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะเนี่ยนะให้ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเดี๋ยวนะฮะอันนี้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวถึงไหนแล้วนะเอามโหรีขึ้นมาหน่อยเนาะเพลงแหม่มสุดาหวานแยมใช่ไหมฮะอีกสักรอบได้เลยนะคะช่วงท้ายรายการเพลงแหม่มสุดาหวานค่ะนะคะ
อามาโหรีช่วยหน่อยหน่อยนึงนะคะยกมือซ้ายยกมือขวาหน่อยพี่ดองเย้ yeah. ทำไมไม่ไปลี้ภัยอเมริกาแม่หวานสุดาเข้ามาปารีสทำไมไปนวดจูคนอับจนหัวคิดกันใหญ่จรันจังไรมันคอยเอาใจหาจิมโอโอจรันทำโตฮัลโหลเซทักทายทั้งหญิงทั้งชายดีใจเห็นทำโตโตนางหวานน้องแยมเข้าแจมลูกค้าทำโดจรันเซโซสำราญคุยโวหาเสียงทุนไทยห่วยบอกแล้วบอกฟังจับหำฝรั่งหาตังจะรันกำไรโอ้ยสุดาน้องแยมอยากเป็นอีแมมระวังมานั่งเจ็บใจจะรันหน้ามึนเป็นคนหำใหญ่ทะนวดไม่ไหวเสียใจละเด้อทำไมไม่ไปลี้ภัยอเมริกาแม่นางสุดาไปหาจะรันเล่าเธอรับใช้นายทุนคำจุนคนร้ายนะเธอจะหลั่นขายเบอร์เปิดบาร์จะหากำไร